ครับท่านผู้บัญชาการคณาจารย์เพื่อนทุกท่านครับวันนี้โรงเรียนเสนาธิการทหารบกของเราได้รับเกียรติจากท่านดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปรองดองท่านเคยดำรงตำแหน่งอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลปริญญาโทด้านการตลาดคณะบริหารธุรกิจสถาบันบดินทรพัฒนาบริหารศาสตร์และปริญญาเอกมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นประเทศสหรัฐอเมริกาท่านจะมาให้ความกระจ่างกับพวกเรานะครับในหัวข้อของ Thailand 4.0 ครับที่พวกเราได้สอบไปแล้วนะครับซึ่งเราจะได้ทราบว่าตัวข้อนั้นเนี่ยตอบสหกรณ์โคนมร้านตัดเสื้อไอเดียลหรือว่าสตาร์ทอัพขอเสียงปรบมือให้กับท่านดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ครับความสามารถของประเทศต้องเปลี่ยนหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้น
ถ้าเราดูแค่ตามนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีนะครับ strategic gap หรือว่ามันมีช่องว่างเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆมากมายเดียวกันทำนองเดียวกันครับ Thailand 4.0 เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่ามันโลกไม่ใช่ไปเดิมต่อไปดังนั้นโจทย์ง่ายๆก็คือเมื่อโลกเปลี่ยนไทยต้องปรับแล้วก็ที่นั้นจึงนำมาสู่นะครับแนวคิดของการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันกับพลวัตโลกในศตวรรษที่21มาสู่เรื่องของ Thailand 4.0 สิ่งที่อยากจะเรียนให้กับพวกเรานะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าผูกเข้าด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะพบว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังของ Thailand 4.0คือศาลพระราชาคือหลักคิดของปรัชญาเศรษฐพอเพียงนะครับเพราะว่าหลักคิดของเริ่มต้นของ Thailand 4.0 นั้นเริ่มต้นจากการเข้าใจและเข้าถึงแต่มันเป็นการเข้าใจและเข้าถึงในบริบทโลกว่าโลกเกิดอะไรขึ้นในศตวรรษที่21นะครับณวันนี้เนี่ยถ้าเรามองในเชิงภาพใหญ่นะครับเราจะพบว่าโลกนั้นกำลังอยู่ในภาวะของ imbalance ก็คือความไม่สมดุลมันเป็นความไม่สมดุลใน3มิติสำคัญมันเป็นความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์แล้วก็ความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีเพราะนั้นเราเห็นง่ายๆนะครับปรากฏการณ์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนะครับที่เราเรียกว่า emerging issues นะครับก็คือว่าความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่เราเห็นอย่างเรื่อง climate changeอย่างเรื่องของการที่ราคานะครับทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งโภคภัณฑ์ต่างๆมันถึงมี volatility ก็มีความผันผวนมากมายราคาน้ำมันที่เคยเป็น100เหรียญต่อบาร์เรลอยู่ดีตกลงมาอยู่20 30เหรียญแล้ววันนี้คืนตัวก็ยังเก็บ3 40เหรียญอีกเป็นต้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือแม้ทั่งทรัพยากรที่หายากนะครับแล้วก็ในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราพูดถึงเรื่องของนะครับ energy storage ต่างๆเราพูดถึงรถ EV electric vehicle นั้นมันจำเป็นจะต้องใช้แร่ที่หายาก rare earth อย่างเช่นลิเธียมอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเรานี่คือโจทย์ที่เกิดขึ้นในโลกใหม่นี้นะครับทำนองเดียวกันมันมีความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตัวของความมั่งคั่งซึ่งมีมากขึ้นครับซึ่งมีมากขึ้นเนื่องมาจากว่ากระแสโลกาภิวัตน์นั้นมันทำให้เกิดนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น global capitalism ก็คือทุนนิยมแบบระดับโลกเพราะฉะนั้นปลาอยากกินปลาเล็กอย่างแน่นอนนะครับแต่พร้อมๆกันนั้นผลพวงของ climate change หรือเรื่องของความขัดแย้งต่างๆเนี่ยนะครับระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มันเลยก่อให้เกิด migration ครั้งใหญ่นะครับเยอะแยะเลยอย่างกรณีโรฮิงญานะครับในประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างนี้เป็นต้นเราคงเห็นนะครับในเรื่องของ social unrest นะครับความนะครับวุ่นวายทางการเมืองหรือว่าอะไรจราจรต่างๆมากมายรวมถึงสิ่งที่เราต่อไปจะเป็นภัยคุกคามตอนนี้เป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวอยู่แล้วและต่อไปก็จะมีมากขึ้นก็คือเรื่องของ terrorism นะครับซึ่งเมื่อหลายสิบปีที่แล้วผมมีโอกาสไปเข้าคลาสที่ฮาร์วาร์ดนะครับ Kennedy School นะครับหลายคนก็งงเอ๊ะมีแต่ทหารเรียนทำไมมีพลเรือนอยู่คนเดียวเรียนอยู่คนเดียวนะครับอย่างบัญชื่อหลักสูตรที่เราเรียกว่าเป็น National and International Securities นะครับซึ่งตอนนั้นเราพูดถึงเรื่องของนะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ Terrorism ในอนาคตมันทำดิวเคลียร์เองได้แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเราพูดถึงเรื่องของเคสของนะครับความจุดบางจุดที่เป็นจุดที่น่ากลัวอย่างเช่นที่ปากีสถานนะครับที่อิหร่านที่อะไรนะครับซึ่งมันมีเครือข่ายของนักวิทยาศาสตร์นะครับผมชื่อคานเสืออะไรเนี่ยซึ่งเป็นคนที่นะครับคุมยุทธศาสตร์ต่างๆในระบบของนิวเคลียร์สำหรับเทอร์ริสต์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งต่างๆที่น่ากลัวและในอนาคตอย่างที่ทีซิสของท่านนายกนะครับพูดถึงเรื่องของ non-conventional threat ถูกไหมครับเรื่องของภัยคุกคามที่ไม่ใช่รูปแบบเนี่ยอันนี้ของจริงเลยนะครับและกำลังจะออกมาเป็นชุดๆนะครับแต่สิ่งที่สำคัญณวันนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงมันไม่ใช่แค่ความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติหรือความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เท่านั้นมันยังมีความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีนะครับเราเห็นนะครับเรื่องของอินโฟเมชันซึ่งแต่เดิมมาใครมีอินโฟเมชันนะครับโอ้ต้องเรียกหากันเยอะแยะแต่ณวันนี้มันกลายเป็นว่าอินโฟเมชันมันท่วมหัวเรามากกว่าประเด็นก็คือมันเกิดดิมักกระบวนการที่เราเรียกดิมักกระไทเซชันของอินโฟเมชันแล้วณวันนี้องค์ความรู้มันไม่ได้อยู่ในมหาลัยแล้วองค์ความรู้ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้อย่างเดียวแล้วแต่องค์ความรู้มันมีอยู่ดั่งเดิมนะครับเพราะฉะนั้น
อย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังก็คือว่ามหาลัยจากนี้ไปอาจจะปิดตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะปีที่ในไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นมหาลัยในอเมริกาปิดตัวไปนะครับหรือเป็นพันๆแห่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งต่างที่ในอนาคตมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเนื่องมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าดีคอนโดพลายเซชันของเราเนี่ยก็คือองค์ความรู้ไม่ได้ผูกขาดอยู่ในรั้วมหาลัยอยู่ในสถาบันการวิจัยต่อไปนะครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเช่นนะครับในกรณีของสิ่งที่เราเห็นใช่ไหมครับในเรื่องของฟินเทคนะครับซึ่งแต่เดิมมาเราเคยบอกว่าโอ้โหแบงค์นะอุตสาหกรรมแบงค์จะเป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจมากแต่เชื่อไหมครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าแบงค์ไม่ปรับตัวแบงค์จะอยู่ไม่ได้นะครับก่อนหน้านั้นเราก็ที่ทยอยกันในเรื่องของนะครับพวกมีเดียอินดัสทรีต่างๆอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่น่าสนใจก็คือว่ายิ่งเทคโนโลยียิ่งจุกแอดวานซ์มากขึ้นสิ่งที่จะขาดแคลนไม่ใช่แค่ทรัพยากรที่เป็นธรรมชาติละสิ่งที่จะขาดแคลนก็คือทาเลนต์ก็คือคนที่มีปัญญาคนที่มีองค์ความรู้หรือที่เราเรียกเป็น knowledge worker หรือที่เราเรียกว่าเป็น high skill talent หรือ high skill labor นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งต่างที่ณวันนี้ถ้าเราตามไม่ทันนะครับไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลลิเทเรซีไม่ว่าจะเป็น ICT ลิเทเรซีไฟแนนเชียลลิเทเรซีเราก็จะถูกแปรแยกออกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งต่างที่เกิดขึ้นสิ่งที่ผมอยากจะสรุปก็คือว่าโลกในศตวรรษที่21นั้นเป็นโลกของความสุดโต่งนะครับหรือที่ผมเรียกว่าเป็น The Age of Extremity มันเป็นความสุดโต่งในหลากมิติไม่ว่าจะเป็นความสุดโต่งทางด้านธรรมชาติซึ่งเราเห็นอยู่ตาตื่นนะครับอย่างเช่นเรื่องของนะครับแผ่นดินไหวอย่างเช่นเรื่อง climate change แต่มันไม่มีแค่นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ magnitude แล้วก็ความถี่ของสิ่งอุบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นมันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือมันไม่ใช่แค่สุดโต่งทางธรรมชาติแต่มันมีความสุดโต่งทางการเมืองเราอย่างที่เราเคยเห็นในกรณีของ Arab Spring Uprising เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นหรือ climate extreme ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจากเมื่อก่อนเราเกิดภาวะต้มยำกุ้งเสร็จแล้วก็มาสู่เรื่องของแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเกิดมาเป็นการไครซิสต่างๆมันจะเกิดแล้วระลอกแล้วระลอกเล่าอันเนื่องมาจากการที่โลกแดนมันอินเตอร์คอนเนคกันมากขึ้นเมื่อโลกมันอินเตอร์คอนเนคกันมากขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจากนี้ไปพวกเราสุขจะสุขด้วยกันทุกข์ก็จะทุกข์ด้วยกันนะครับแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือโซเชียลเอ็กซ์ตรีมครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดความสุดโต่งทางสังคมอันเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ำนี่คือประเด็นสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีจึงให้ความสำคัญในระดับสูงสุดณวันนี้ก็คือเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำการขจัดความยากจนลงนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือเสียงต่างที่ทุกอย่างที่นโยบายรัฐบาลชุดนี้ออกไปนั้นมีที่มาที่ไปเสมอนะครับนั่นคือส่วนที่หนึ่งแต่โลกที่สองครับเราอยู่ในโลกศตวรรษที่21ไม่เพียงแต่อยู่ในโลกของความสุดโต่งแต่ความย้อนแย้งคืออะไรบางอย่างที่เราคิดว่าเป็นอย่างนี้แล้วต้องเป็นอย่างนั้นมันอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปนะครับโลกในศตวรรษที่21มันเป็นโลกที่กฎหลายกฎที่เคยเป็นกฎเหล็กหรือกฎที่ใช้ได้ในศตวรรษ20นั้นมันเริ่มใช้ไม่ได้นะครับมันกลายเป็นข้อยกเว้นแล้วมันก็เริ่มมีข้อยกเว้นหรือ exception ต่างๆมากมายที่กลายเป็นกฎใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งต่างๆที่ทำไมรัฐบาลชุดนี้จึงเน้นการปฏิรูปเพราะว่าระบบความคิดในหรือระบบโครงสร้างองค์กรนะวันนี้ไม่ตอบโจทย์หลายอย่างไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปทำไมเราถึงพยายามที่ท่านนายกถึงชูคำว่าแซนด์บ็อกซ์ให้เกิดขึ้นก็คือการที่ยอมให้มีการทดลองทดสอบโมเดลใหม่ๆทางการบริหารการจัดการก็เพราะสิ่งที่โลกกำลังที่เกิดขึ้นคือโลกของความย้อนแย้งทำนองเดียวกันนะครับเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เมื่อก่อนในโลกในศตวรรษที่20นั้นเรามีผลผลิตต่างๆมากมายเราจะพูดสิ่งที่ดีๆแล้วค่อยพูดว่าใช้เอฟเฟคหรือ negative consequence ของมันคืออะไรแต่ณวันนี้อาจจะต้องกลับกันณวันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องพูดเป็น positive side of the bad เรามอง climate change เป็น bad thing เรามอง side effect ของยาเป็น bad thing แต่จะหารู้ไหมว่าจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถปรับตัวเข้ากับโลกใหม่ต่างหากเราเมื่อไม่สามารถปรับตัวเข้ากับโลกใหม่เราจึงมีความรู้สึกอึดอัดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่เรากำลังมองว่าเราจำเป็นจะมองว่าในเมื่อมี climate change หรือว่าเป็น new condition เป็น new normal ของเราแล้วเนี่ยเราจะอยู่กับมันอย่างไรต่างหากหรืออย่างผมอยู่ในผมจบทางเภสัชมาก่อน
ผมเมื่อก่อนจะเรียนยาตัวหนึ่งอย่างแอสไพรินอย่างที่พวกเรารู้จักแอสไพรินเป็นยาที่กินแล้วมันมีแซฟเฟกต์อันหนึ่งคือคนที่มันจะทำให้เลือดไหลไม่หยุดนะครับมันจะเกิดบีติ้งเพราะนั้นก็เลยมีมามองว่าเป็นเนกาทีฟแต่ณวันนี้เนี่ยมีคนเอาไซด์เอฟเฟคของเขากลายเป็นยาตัวใหม่สำหรับกรณีนะครับไปสลายริ่มเลือดต่างๆนะครับไม่ให้เลือดอุดตันอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งต่างๆที่มันอยู่ที่มุมมองโลกไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามอยู่ที่มุมมองอยู่ที่แอตติจูดอยู่ที่เพอร์สเปกทีฟอยู่ที่พาราดัมนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งต่างๆที่เวลาไม่ได้มากผมก็จะไม่พูดในทุกๆเรื่องแต่ว่าในบริบททางด้าน geopolitics อย่างที่พวกเราผมจะจำเป็นต้องรับรู้นั้นเราเมื่อก่อนเราเคยเชื่อในเรื่องสิ่งที่ทางอดีตนายกรัฐมนตรีมาร์กาเร็ตทัชเชอร์เคยบอกว่า there is no alternatives คือโลกจากนั้นในยุคนั้นนะครับโลกในสมัยนั้นบอกว่าไม่มีทางนะไม่มีช้อยสำหรับประเทศไหนเลยทุกประเทศต้องไปสู่ความเป็นเสรีนิยมความเป็นทุนนิยมที่ขับเคลื่อนโดยตลาดแต่เห็นไหมครับณวันนี้เนี่ยอเมริกาซึ่งก็คือต้นฉบับการเดียวกับอังกฤษนั้นเริ่มมาใช้เรื่อง nationalism นะครับเริ่มมีปิดกั้นตัวเองนะครับพยายามที่จะเอาเปรียบคนอื่นแทนที่ว่าจะพยายามที่จะให้คนอื่นเปิดประเทศเปิดเสรีทางตลาดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นณวันนี้เรากำลังอยู่ในยุคที่เราเรียกว่า another world is possible ประเทศไทยประเทศมันทุกประเทศมีแพทูดิวเมนที่แตกต่างกันได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อก่อนเราเคยถูกครอบงำเราเคยถูก IMF เราเคยถูกใครต่อใครนะครับบอกว่าถ้าจะให้พ้นไครซิสจะใช้เงินของ IMF เราจะต้องทำนู้นทำนี่แต่พอตัวประเทศเหล่านี้โดนมากก็ไม่เคยทำในสิ่งที่เคยมาบังคับในประเทศไทยนี้เป็นต้นสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าจากนี้ไปเราจะอยู่ในโลกที่มีสองอารยธรรมนะครับเราเคยอยู่ในอารยธรรมของกายภาพเป็นเวลาหลายพันเป็นเกือบหมื่นปีแต่ณวันนี้เมื่อไม่นานมานี้เรามีอารยธรรมอีกอันหนึ่งที่เรียกว่า virtual civilization ก็คืออารยธรรมบนโลกเสมือนเพราะฉะนั้นณวันนี้คือเราอยู่ในอารยธรรมของความเป็นจริงพร้อมกับโลกเสมือนคู่ขนานไปซึ่งทั้งสองอารยธรรมนั้นมีโอกาสที่เสริมกันพร้อมกันนั้นมีโอกาสที่จะขัดแย้งกันเราจะอยู่ในโลกใบนี้อย่างไรเป็นโลกของความย้อนแย้งหลายสิ่งหลายอย่างนั้นมันบ่งบอกถึงนะครับ เรื่องของเงื่อนไขเรื่องมันบอกถึงเรื่องของว่านิยามใหม่ของความมั่นคงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกับตะกี้ที่พูดได้พูดถึงเรื่องของโลกของความสุดโต่งนะครับพอโลกของความสุดโต่งโลกของความย้อนแย้งเราจะต้อง redefineคำว่านะครับความมั่นคงมานะครับแต่ที่น่าสนใจครับเราไม่ได้เพียงแต่อยู่ในสองโลกคือความย้อนแย้งหรือในเรื่องของความสุดโต่งแล้วเรายังอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลันหรือที่เราเรียกว่า age of disruption นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าณวันนี้เนี่ยมนุษย์เป็นคนผลิตหรือสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาแต่เทคโนโลยีมันเยอะเหลือเกินมันเยอะจนกระทั่งนะครับมันเยอะแล้วก็มันเกิดการฟิวชั่นและฟิชชั่นของเทคโนโลยีนะครับนั่นก็คือเหมือนกับกรณีนิวเคลียร์ฟิสิกส์ก็คือว่าเทคโนโลยีหนึ่งสามารถสปิลโอเวอร์ไปใช้ในเรื่องอื่นได้หรือเทคโนโลยีสองเทคโนโลยีเอามาฟิวส์รวมกันเหมือนกับกรณีนะครับเครื่องบินแฮร์ริเออร์ถูกไหมซึ่งมันเป็นคอมบิเนชันของเฮลิคอปเตอร์กับเครื่องบินนะครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นโดรนกลายเป็นอะไรไปเยอะแยะนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เมื่อก่อนตัวสินค้าหรือสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยไลฟ์ไซเคิลคือระยะเวลาของชีวงจรชีวิตนะมันยาวพอมันสั้นลงด้วยเทคโนโลยีแต่ณวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันเหมือนทำลายตัวมันเองด้วยการฟิวชั่นและฟิชชั่นเนี่ยมันเลยทำให้ไลฟ์ไซเคิลของเทคโนโลยีเนี่ยสั้นลงไปด้วยนะครับเพราะนั้นวงจรตรงนี้เนี่ยเป็นวงจรที่สำคัญครับเพราะมันทำให้เกิดการปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งใหญ่หรือที่เราเรียกรวมๆว่า the post industrial revolution นะครับก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4เดี๋ยวหลายคนจะงงว่าเอ๊ะแล้วเราไปลอกไอ้ Thailand 4.0 มาจากอุตสาหกรรมครั้งที่4หรือไม่ถ้าไปดูการตีพิมพ์ของหนังสือของชาร์ลส์นะครับที่ว่าด้วย the post industrial revolution เนี่ยตั้งชื่อนี้ช้ากว่า Thailand 4.0 ประมาณปีกว่าๆหรือ2ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าคนชอบมาบอกว่าเอ๊ะประเทศไทยที่ชอบไปลอกของคนอื่นนะครับ
เพราะนั้นจริงๆไม่ใช่มันโคอินซิเดนซ์มันเกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงกันแต่ที่น่าสนใจกว่าครับคือเมื่อเทคโนโลยีเนี่ยมันเกิดการปฏิวัติเทคโนโลยีในตัวมันเองมันไม่ได้ปฏิวัติตัวมันเองแต่มันปฏิวัติคนมันปฏิวัติมนุษย์นะครับหรือพฤติกรรมของมนุษย์เพราะนั้นสิ่งที่น่ากลัวตอนนี้คือเรื่องของ human revolution อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีและวันนี้พวกเราไม่ได้อยู่ในโซเชียลซิสเต็มต่อไปพวกเราอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า socio technical system ก็คือเราไม่สามารถแยกตัวเราออกจากเทคโนโลยีได้ต่อไปนะครับยิ่งเราไม่สมดุลแต่ที่บอกไม่สมดุลเรามนุษย์กับเทคโนโลยีคือบางคนไม่รู้เรื่องเลยกับเทคโนโลยีโอ้จะกลายเป็นอีกแบบนึงแต่บางคนรู้เรื่องและรักษาสมดุลได้ก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่บางคนถูกเทคโนโลยีครอบมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะนั้นเรากำลังเป็นมนุษย์ที่เราเรียกรวมๆว่าเป็นดิจิตอลอินฮาริตี้แล้วนะครับเพราะนั้นนี่คือ3โลกครับใน3โลกนั้นทำให้สิ่งที่ผมเรียนเนี่ยว่าโลกไม่ใช่ใบเดิมแน่ๆแต่มนุษย์ยังต้องอยู่ในโลกใบนี้เราจะอยู่อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยมีคนพูดถึงบ่อยก็คือเรื่องของ21st century skill intervention สำหรับ 21st century คือพูดแต่เรื่องทักษะพูดแต่เรื่องของการ change skill set แต่จริงๆไม่ใช่คนเราต้องเริ่มด้วยการ change mindset นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งต่างที่พวกเราในอนาคตเราจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆก็คือจากโลกที่แต่เดิมมานะครับโลกของที่ใน industrial society เพื่อที่จะทำให้เกิด efficiency สูงสุดทุกอย่างมันจะเป็น centralized hierarchical structure ทุกอย่างมันจะเป็นโครงสร้างอย่างเป็นระบบนะครับเป็นชั้นๆนะครับมี file and rank ต่างๆมันมี command and control แต่ณวันนี้ไม่ใช่ centralized hierarchical structure กำลังถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า multi layer นะครับ polycentric network multi layer คือมีอะไรที่เป็นหลายชั้นหลายซ้อนโอเวอร์แลปกันนะครับแล้วก็โพลิเซนทริกคือมีขั้วอำนาจมากกว่า1ขั้วนะครับแล้วเป็นอยู่กันแบบเครือข่ายเพราะฉะนั้นเรากำลังจะค่อยๆเปลี่ยนจากองค์กรหรือการทำงานแบบ command and control มาสู่เรื่องของ collaboration and coordination เพราะเครือข่ายนั้น efficiency ของเครือข่ายเกิดจากการที่นะครับมันเกิด synergy กันภายในเครือข่ายนั่นก็คือเรื่อง collaborationแล้วเกิดการโคออดิเนชันเพื่อจะตอบโจทย์อะไรบางอย่างจากภายนอกเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่สังคมกำลังจะค่อยๆเปลี่ยนคือจากการที่แต่เดิมมาเรางวดกับตัวเราคิดแต่ตัวเราเพราะนั้นเราจะคิดถึงกับคนอื่นในลักษณะที่เป็น common interest ก็คือผลประโยชน์ร่วมแต่ณวันนี้ไม่ใช่เรากำลังเจอภัยคุกคามในลักษณะที่สุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันแล้วเนี่ยเราอยู่แบบคิดว่าเอ๊ะเอาประโยชน์ส่วนตนแล้วมีเป็นแต่ร่วมกับคนอื่นได้เราก็ทำนั่นวินวินอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของแชร์แวลูเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนจาก common interest มาสู่แชร์แวลูเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือในใจเราอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของ attitude มันเป็นเรื่องของความคิดกรอบความคิดท่านนายกถึงเน้นในเรื่องของกรอบความคิดที่ถูกต้องหลักคิดที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาเพราะแต่เดิมมานั้นสังคมที่อยู่ภายใต้ทุนนิยมสอนให้เราบอกว่าเราต้องเอาประโยชน์ส่วนตนก่อนแล้วเอาเรื่องของ competition เอาเรื่องการแข่งขันแล้วทุกอย่างจะทำให้สังคมดีขึ้นมันเป็นความเชื่อซึ่งกำลังจะถูกท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆจากจิตอัตตานะครับเห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นลักษณะของ self interest ตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของจิตอาสาเรากำลังพูดถึงเรื่องของ communal values มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่ในหลวงท่านก็นะครับผลักดันซึ่งผมเชื่อว่ากระแสอันนี้กำลังจะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตรงนี้แหละที่จะทำให้สังคมไทยนั้นหลุดพ้นจากกับดักต่างๆซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปกล่าวโดยง่ายๆก็คือว่าในการที่จะอยู่ในโลกในศตวรรษที่21ได้นั้นเมื่อก่อนเราคิดแต่เรื่องใกล้ตัวเพราะนั้นเราผลักภาระให้คนอื่นเราผลักภาระให้สิ่งแวดล้อมนั่นก็คือที่มาของช็อตเทอร์มเกนแต่เป็นลองเทอร์มลอสณวันนี้ความคิดอย่างนี้ mindset นี้ใช้ไม่ได้แล้วมันต้องมากลายเป็น short term loss ทุกคนอาจจะต้อง suffer เพราะว่ามันเป็นผลพวงของอดีตเราต้องเก็บกวาดของอีกเยอะนี่คือเหมือนประเทศไทยเราต้อง short term loss แต่เราเพื่อ long term gain ครับแต่เมื่อก่อนประเทศไทยก่อนวันที่22พฤษภาคมก่อนที่ท่านนายกจะมาพร้อมคสช.นั้นเราส่วนใหญ่แล้วโดยเฉพาะในเรื่องการเมืองนั้นเราเล่นแต่ลักษณะที่เป็น short term gain long term loss เราจึง
เราจึงบอกว่าข้าวประกันทุกเม็ดคุณภาพเท่าไหร่ก็ได้เราจึงบอกได้ว่าเรื่องของ populist policy โปรยออกมาหาเสียงกันในลักษณะตัดราคากันนะครับในการที่จะทำอะไรที่จะตอบโจทย์ระยะสั้นนะครับแต่มันเป็นลอสของประเทศแล้ววันนี้เราจึงยอมซัฟเฟอร์เราซัฟเฟอร์มาละ3ปีแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างสัญญาณเริ่มส่งในทางบวกแล้วนะครับว่าสิ่งที่เรายอมอดยอมทนแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องนั้นผลพวงในทางบวกกำลังจะเกิดขึ้นนี่คือความกดการที่เราเรียกว่าเป็นช็อตเทอร์มลอสลองเทอร์มเกนครับเพราะนั้นตรงนี้คือการเปลี่ยนมายด์เซตเป็นเรื่องสำคัญแต่ที่สำคัญกว่าก็คือกระบวนการเรียนรู้สิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 หมดนะครับเพราะว่าตรงในส่วนนี้ก็คือการที่เราบอกว่าเราการเรียนรู้ในอดีตนั้นมันไม่ตอบโจทย์การที่จะอยู่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันได้แล้วนะครับมีคนนะครับหลังจากที่มีประกาศไทยแลนด์ 4.0 โดยท่านนายกรัฐมนตรีปรากฏว่ามันมีกระดาษอยู่แผ่นติดไว้ที่หน้าห้องเลคเชอร์ของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ติดไว้ดังแผ่นภาพทางด้านซ้ายอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนคิดนักศึกษาที่จุฬาลงกรณ์เป็นคนคิดบอกว่าผมไม่รู้ไปเพื่อไปแซวอาจารย์เขาบ้างนะครับแต่เขาบอกว่าการเรียนรู้แบบ 1.0 คือเรียนรู้ด้วยกับอาจารย์นะครับการเรียนรู้แบบ 2.0 คือเรียนรู้ด้วยตนเองก็คือโดดเรียนนะครับก็อย่างที่เราทราบดีแล้วก็การเรียนรู้แบบ 3.0 คือเรียนแล้วไปสร้างองค์ความรู้ได้แต่ในโลกในปัจจุบันองค์ความรู้อย่างเดียวไม่มีประโยชน์หรอกครับมันจะต้องเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างเอาความรู้ไปสร้างนวัตกรรมนะครับเราถึงเรียกว่าการเรียนรู้ 4.0 ผมว่าอันนี้น่าสนใจแล้วก็สแสดงว่ามีคนเข้าใจ 4.0 มากกว่าผมอีกนะครับที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือนวัตกรรมในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นนวัตกรรมที่ทางเศรษฐกิจไม่จำเป็นจะต้องเป็นนวัตกรรมทางด้านธุรกิจแต่มันอาจจะเป็นนวัตกรรมทางสังคมนวัตกรรมทางการเมืองนวัตกรรมทางทหารหรืออะไรก็ได้นะครับแต่สิ่งที่พวกเราจำเป็นจะต้องรับรู้ก็คือว่าการจะอยู่ในโลกในภาวะที่เปลี่ยนได้อย่างเป็นปกติสุขนั้นการเรียนรู้หรือเลิร์นอย่างเดียวรับรู้สิ่งเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างเดียวไม่พอครับบางอย่างต้องรีเลิร์นบางอย่างที่เราคิดว่าเรารู้แล้วเราใช่แล้วมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่บอกมันเกิดการย้อนแย้งเพราะฉะนั้นตรงนี้คือการเรียนรู้สิ่งใหม่นะสิ่งที่รู้แล้วไม่ใช่แค่สิ่งที่ใหม่แต่เป็นสิ่งที่รู้แล้วแต่ด้วยมุมมองแบบใหม่ในบริบทใหม่แล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นบางทีเราอาจจะต้องไม่ติดยึดกับความรู้เลยเพราะว่าสิ่งที่เรารู้ณวันนี้อาจจะเปลี่ยนไปเมื่ออีกไม่กี่วันอาจจะเก่าเก็บไปแล้วเพราะฉะนั้นการเราจำเป็นจะต้องอันเลิร์นคือการไม่ติดยึดนะครับละทิ้งสิ่งที่รู้มาด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือโลกของที่นะครับเราเรียกว่าเป็นโลกที่เป็นลิควิดเฟสโลกในอดีตเป็นซอลิดเฟสทุกอย่างมันแข็งทื่อแข็งตัวณวันนี้เนื่องจากมันเลื่อนไหลได้เนื่องจากมันโอเวอร์แลปกันเนื่องจากมันคอนเนคกันนะครับเพราะนั้นมันจึงเกิดวัฒนธรรมที่เราเรียกว่านาโนเซคันด์คัลเจอร์ก็คือวัฒนธรรมที่มันเปลี่ยนเร็วมากขนาด10ยังลบ9นะครับวินาทีนี้เป็นต้นสิ่งที่สำคัญครับโลกในอดีตเราเชื่อองค์ความรู้มานานแล้วล่ะเราเชื่อว่าคนมีความรู้ก็คือมีอำนาจคือ power of knowledgeรัฐที่คงเจอจึงทำให้เกาหลีใต้จึงทำให้หลายๆประเทศนั้นยิ่งใหญ่เพราะบอกว่าความรู้คืออำนาจนะครับแต่ณวันนี้ไม่ใช่แล้วครับณวันนี้นั้นเป็นโลกของแชร์ knowledge คนยิ่งแชร์ความรู้มากเท่าไหร่ยิ่งจะมีอำนาจมากขึ้นเท่านั้นเพราะเราอยู่ในเน็ตเวิร์กอีโคโนมีแล้วนะครับแต่ความรู้อย่างเดียวไม่พอครับมันจะไม่เราไม่มีหน้าที่แค่ produce the knowledge แต่เราต้องทำให้ knowledge นั้นมันมี meaning มัน meaningful ด้วยเพราะฉะนั้นคุณค่าหรือความหมายนั้นมีความสำคัญไม่ใช่เฉพาะตัวองค์ความรู้อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโลกในศตวรรษที่21 mindset ต้องเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ต้องเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงณวันนี้อย่างที่บอกเรามี civilization ของ2โลกทั้งโลกโลกกายภาพและโลกของ virtual เพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึง marketplaceณวันนี้เราไม่ได้พูดถึงสแตนด์อะโลนคอมพานีไทยคอมพานีมันเรากำลังพูดถึงการอยู่กันแบบชุมชนณวันนี้เรากำลังพูดถึงวัฒนธรรมไม่ใช่เพื่อวัฒนธรรมที่จะทำให้ลดต้นทุนเพื่อจะทำให้ productivity เพิ่มขึ้นแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องของ innovation เรากำลังพูดถึง industry 4.0 ก็คือตอนนี้ไม่ใช่คนกับเครื่องหรือคนกับคนในอดีตในอุตสาหกรรมยุคแรกหรือคนกับเครื่องแต่ตอนนี้เครื่องคุยกับเครื่องนะครับมัน
ป็นเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นไซเบอร์ฟิสิกอลแพลตฟอร์มหรือไซเบอร์ฟิสิกอลซิสเต็มหรืออีกในชื่อหนึ่งของเยอรมันก็คือ Industry 4.0 นะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ mindset ต้องเปลี่ยนนะดีแต่ละคนต้องการลดต้นทุนก็พยายามผลักภาระให้คนอื่นให้มากที่สุดแล้วถือว่าต้นทุนต่ำสุดก็กำไรมากสุดก็จบแต่วันนี้ไม่ใช่ณวันนี้โลกที่จะต้องอยู่ด้วยกันนั้นใครทำให้ต้นทุนใครทำให้ความสูญเสียของทั้งระบบน้อยสุดคนนั้นคือผู้ชนะนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เราถึงพูดกับว่า Zero Waste เรากำลังพูดถึงกับ Waste to Energy เรากำลังพูดถึงทุกๆหยดของการผลิตที่จะนำไปสู่การที่จะตอบโจทย์นะครับการที่เราจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่กับธรรมชาติอยู่กับคนอื่นและอยู่กับเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งต่างๆที่เราเห็นโมเดลธุรกิจแบบใหม่ๆเพราะนั้นเราเห็นโมเดลธุรกิจที่เมื่อก่อนเราพูดเราจะพูดแต่เรื่องของเศรษฐกิจมีอยู่3เศรษฐกิจคือเศรษฐกิจแบบการเกษตรแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมและเรื่องของภาคบริการก็ต้องเรียนว่าวันนี้เรากำลังอยู่ในโลกที่ภาคบริการมีบทบาทมากขึ้นทุกทีทุกทีแต่มันเป็น high value service มันเป็นเซอร์วิสที่ใช้สมองของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเลยนำมาสู่เรื่องของ Digital Economy, Creative Economy, Sharing Economy, Circular Economy นะครับเรื่องต่างๆมากมายแล้ววันนี้เราถึงพูดถึงเรื่องของว่าขอให้คุณเก่งจริงเถอะมันมีการลงขันให้คุณแน่ๆในนามของ Cloud Sourcing ขอให้คุณไม่จำต้องเก่งคนเดียวคุณเก่งแล้วคุณรู้จักแบ่งปันกับคนอื่นมันจะมีสิ่งที่เราเรียก Open Innovation Economy ก็คือแนวคิดที่เชื่อในเรื่องของ NEA N คือ nobody owns นะครับคือไม่มีใครเป็นเจ้าของ E คือ everybody can use it ทุกคนใช้ไปได้ A คือ anybody can improve it ใช้แล้วปรับปรุงได้และโยนให้คนอื่นได้ใช้นี่คือคอนเซ็ปต์ของ open source นี่คือคอนเซ็ปต์ของ open source software นี่คือ open source medicine เรื่องของ open source ต่างๆนี่คือที่มาของการประชดประชันครั้งใหญ่ที่ว่าไอ้แต่เดิมมาทุกคนเรียกว่าโตกูของกูไม่นั้นจะต้องมีเรื่องของ copyright คือทรัพย์สินทางปัญญาแต่คนกลุ่มใหม่นั้นมองเรื่องของ copyleft คือประชดประชันอย่างเงี้ยจับรายเป็นเล่นนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราเห็นสิ่งต่างๆของการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับนี่คือโลกที่ไม่ใช่ใบเดิมเราจะเห็นธุรกิจต่างๆนะครับต่อไปจากนี้ครับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพราะนั้นวงการทุกวงการแม้กระทั่งวงการทหารมันอาจจะต้องมานั่งคิดว่าทหารจากนี้ไปมันไม่ได้สู้รบกันในฟิสิกอลเวิร์ลอย่างเดียวมันสู้รบกันในไซเบอร์เวิร์ลด้วยแล้วจะทำอย่างไรนะครับมันจะต้องไปสู่เรื่องของ innovation driven enterprise ทุกองค์กรจะอยู่รอดต้องไปสู่ innovation driven enterprise และคำว่า innovation ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเบสเพียงอย่างเดียวinnovation อาจจะเป็นเรื่อง product innovation อาจจะเป็นเรื่อง process innovation อาจจะเป็นเรื่อง business innovation หรืออาจจะเป็นเรื่อง system innovation หรือแม้กระทั่ง platform innovation แล้ววันนี้ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์กำลังจะผลักดันซึ่งจะกลายเป็นแพลตฟอร์มใหม่ในอนาคตของประเทศก็คือ Internet of Things platform คือทุกอย่างนั้นจะเราจะสร้างแพลตฟอร์มเพื่อจะทำให้ทุกๆเซกเตอร์สามารถใช้ Internet of Things นะครับในการที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแต่การที่จะเอาไปใช้นะครับในเรื่องของการดำเนินธุรกิจหรือเรื่องอื่นๆเป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งต่างๆของการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่ผมเรียน business model ไม่ได้เปลี่ยนอย่างเดียว operating model เปลี่ยนแล้ววันนี้เนี่ยเราไปก้าวไปสู่ industry 4.0 คือเครื่องจักรคุยกับเครื่องจักรโดยคนไม่ต้องไปยุ่งนะครับแล้ววันนี้เมื่อวานผมได้มีโอกาสไปเปิดงานโรโบคับนะครับซึ่งเป็นงานที่งานระดับโลกที่มาจัดในเมืองไทยเขาบอกว่าเห็นไอหุ่นยนต์ตัวเล็กนิดเดียวนะครับแตะบอลกันเราก็นึกว่ามีรีโมทไม่ใช่มันเป็นเรื่องของออโตโนมัสโรบอทแล้วคือโรบอทแต่ละตัวมันบังคับตัวมันเองแล้วมันอ่านใจกันเองในพวกเดียวกันแล้วดูว่าลูกบอลอยู่ไหนนะครับแล้ววันนี้เรากำลังไปสู่เรื่องของอินเทลเลเจนต์โรบอทเราพูดถึงออโตโนมัสวีโคหรือรถนะครับที่วิ่งได้ด้วยตัวเองณวันนี้เขากำลังพัฒนาไปสู่นะครับเรื่องของออโตโนมัสโรบอทซึ่งก็จะมีแอปพลิเคชันไปสู่เรื่องของโดรนเรื่องของ
UAV นะครับในลักษณะที่เป็นออโตโนมัสอะไรมากขึ้นนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งต่างของการเปลี่ยนแปลงมันนำมาสู่สกิลmindset เปลี่ยนสกิลก็ต้องเปลี่ยนมันมีสกิลหลายอย่างที่ต่อไปจะเชยมากในศตวรรษที่21ในไม่กี่สิบปีข้างหน้านะครับก็คือไม่ว่าเป็นเรื่องของsocial skill resource management skill technical skill จะลดน้อยถอยลงแต่มันจะมีสกิลบางอย่างที่พวกเราต้องพัฒนาขึ้นมาไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการทหารอยู่ในวงการธุรกิจหรือคุณอยู่ในวงการไหนก็ตามก็คือเรื่อง cognitive ability เรื่องของ system thinking skillcomplex problems ก็ solving skill อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากบ้านเราคือแล้วคนเราส่วนใหญ่ล่ะที่เป็น blue collar ที่เป็นคนที่เป็นแรงงานที่ค่อนข้างทักษะไม่เยอะจะทำยังไงนี่คือที่มาที่ท่านนายกรัฐมนตรีถึงเน้นในเรื่องของการที่เราหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะไปสู่ยุคของโรบอทแต่พร้อมกันนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้อง retrain หรือ reskillupskill หรือ multi skill คนของเรานะครับณวันหนึ่งถ้าอุตสาหกรรมเราซึ่งมีกว่ามีเป็น SME มีเป็นหลายแสนรายนั้นถ้าไม่ใช้โรบอทโอกาสที่จะไปแข่งขันกับต่างประเทศจะน้อยมากแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะทำไงที่จะให้เขาใช้โรบอทมากขึ้นทำไงที่จะทำให้เราต้องสร้างคนที่เรียกว่า system integrator หรือว่าหลายคนที่จะพัฒนาโรบอทมากขึ้นแต่พร้อมกันนั้นในแรงงานที่มีอยู่จะค่อยๆถ่ายโอนไปนะครับโดยการพัฒนาสกิลเขาอย่างไรนี่คือโจทย์ที่ท้าทายประเทศไทยภายใต้โลกในศตวรรษที่21เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็แรงงานในอนาคตมันจะมูฟไปสู่แรงงานมีทักษะ high value มากขึ้นนั้นมันมีทักษะเซตใหม่ๆเยอะแยะเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำไมเราถึงต้องปฏิรูปการศึกษาการปฏิรูปการศึกษานั้นเราทำไมถึงต้องเปลี่ยนจากการศึกษาแบบแมสเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่ในโลกศตวรรษที่18 19 20เนี่ยเราจะเอนจอยกับเรื่องของแมสโปรดักชั่นแมสมาร์เก็ตแล้วก็รวมถึงแมสเอดูเคชั่นคือทำอะไรเป็นมวลขนาดยักษ์นะครับซึ่งต่อไปใช้ไม่ได้แล้วณวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของ precision เรารู้ถึง precision medicineเรากำลังพูดถึง precision agriculture รวมถึง precision education คือเป็นการศึกษาที่ตอบโจทย์รายบุคคลได้และทั้งสิ่งที่ท่านนายกได้มอบหมายให้ผมและก็ทางรองนายกสมคิดช่วยกันดูณวันนี้คือเรื่องของการตอบโจทย์ความยากจนอย่างมั่นยำและยั่งยืนหมายความว่าไงหมายถึงว่าณวันนี้เราเริ่มใช้ big data มาเก็บข้อมูลคนที่เป็นคนที่นะครับมีรายได้ต่ำรายได้ไม่สูงเก็บข้อมูลทั้งหมดรวมหมดได้ประมาณ 10.4 ล้านจาก 10.4 ล้านคนนั้นข้อมูลเหล่านี้จะถูกเอามา analyze จะถูกแทร็กอยู่ตลอดเวลาแล้ววันนึงเราจะรู้เลยว่าคนนี้แหละชี้เป็นคนได้เลยว่านีดของเขาจริงๆคือเรื่องอะไรความท้าทายหรือข้อจำกัดของเขาคือเรื่องอะไรก็อาจจะอยากทำงานแต่พ่อแม่ติดเตียงทำให้เขาออกจากบ้านไม่ได้หรือเขาอยากจะทำงานแต่เขาไม่มีความรู้ไม่มีทักษะเราก็จะได้ช่วยเขาแบบตรงจุดตรงประเด็นนี่คือสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีกำลังผลักดันเรื่องนี้นะครับหลังจากที่เราประกาศในเรื่องของการออกบัตรนะครับที่เราเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต่อไปก็คือการที่เอาข้อมูล Big Data มานั่ง analyze เพื่อจะตอบโจทย์จะไม่เบี่ยงแหในเรื่องของการให้นะครับเรื่องของสวัสดิการเรื่องของอะไรอื่นๆอีกต่อไปเพราะฉะนั้นโลกในอนาคตเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับจากนี้ไปมหาลัยจะปิดตัวลงไปเยอะเพราะว่ามหาลัยนั้นสอนกับ cognitive learning ก็คือสอนแต่ทฤษฎีสอนแต่ความรู้ในหนังสือซึ่งไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปในอนาคตเด็กจะไม่ยอมเสียเวลามาเรียน4ปีในมหาลัยหรอกเด็กอาจจะต้องการเสียเวลาอย่างเก่ง3เดือน6เดือนแล้วก็ออกมาในเชิงที่เป็นปฏิบัติมากขึ้นที่เราเรียกว่าเป็น experience based learning มากขึ้นเพราะฉะนั้นมหาลัยนั้นแต่เดิมมาก็อาจจะต้องตอบโจทย์ในเซกเมนต์ของคนที่มีช่วงอายุประมาณ 18-21 ณวันนี้ไม่ใช่แล้วอาจจะตั้งแต่ 15-60 ปีเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานจาก centralized hierarchical structure ที่ผมเรียนจากที่เราเคย fix working hours นะครับทำงานเหมือน 7-11 คือ
าจจะเป็นเริ่ม8โมงเริ่ม4โมงหรืออะไรแล้วแต่การเป็น flexible working hour มากขึ้นนะครับแทนที่เราจะกักเก็บขององค์ความรู้หรือว่า information ในส่วนตัวยิ่งเก็บยิ่งเน่านะครับเพราะฉะนั้นหลอกการเป็นเรื่องของแชร์ information อะไรต่างๆมากขึ้นเราทำงานแทนที่เราทำงานในออฟฟิศมาทำงานในที่ไหนก็ได้ในโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่การที่เราจะได้ทำให้ประเทศไทยนั้นมีศักดิ์ศรีนะครับมีตำแหน่งแห่งผลในเชิงยุทธศาสตร์ในเวทีโลกในศตวรรษที่21ได้นั้นเราจึงจำเป็นจะต้องนำมาสู่โมเดลในการพัฒนาประเทศชุดใหม่ที่เราเรียกว่า Thailand 4.0 นะครับ Thailand 4.0 นั้นก็อย่างที่บอกทุกอย่างนั้นมันมีที่มาและที่ไป Thailand 4.0 นั้นเกิดจากการสรุปบทเรียนในอดีตซึ่งจริงๆไม่ใช่บทเรียนของประเทศเราอย่างเดียวหรอกมันเป็นบทเรียนของทั้งโลกก็คือความไม่สมดุลความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินั้นทำให้เรามองว่ามันถ้าเราปล่อยไว้ตามนี้ต่อไปเราจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับความไม่สมดุลของมนุษย์กับมนุษย์และความไม่สมดุลกับมนุษย์กับเทคโนโลยีเพราะนั้นสิ่งที่กำลังปรับเปลี่ยนก็คือกล่องดำใบนี้เนี่ยคือจริงๆคือหัวใจของ Thailand 4.0 ก็คือเรากำลังมองว่าแต่เดิมมานั้นเราเน้นเศรษฐกิจที่เน้นในเรื่องของการเติบโตในลักษณะที่เชื่อว่าความโลภก่อให้การเติบโตความเติบโตทำให้เกิดความโลภก็คือ greed to growth growth to greed นั้นใช้ไม่ได้คือเศรษฐกิจที่เน้นแต่การเติบโตทางตัวเลขทางเศรษฐกิจเพียงเดียวใช้ไม่ได้เรากำลังจะเราบอกว่ามันจะต้องเปลี่ยนไปสู่เรื่องของ thriving in balance ก็คือการพัฒนาอย่างสมดุลไม่ใช่พัฒนาเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแล้วแต่เป็นการพัฒนาอย่างสมดุลนั่นก็คือหลักคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาอย่างสมดุลคือสมดุลอะไรครับคือสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติคือสมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์คือสมดุลระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีคือเปลี่ยนจากด้านซ้ายมาเป็นด้านขวาให้ได้การจะทำอย่างนั้นได้หลักคิดต้องถูกหลักคิดเราเชื่อว่าหลักคิดที่ถูกต้องคือหลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นอยู่บนความสมดุลอยู่บนความพอดีอยู่บนความลงตัวนะครับแล้วมันเป็นไทนามิกอีควิลิเบียมเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อหลักคิดถูกต้องที่เหลืออยู่คือกล่องดำจะต้องเป็นยังไงก็คือจะต้องปรับเปลี่ยนโจทย์ก็คือปรับความสมดุลนั่นเองในเมื่อมนุษย์กับธรรมชาติไม่สมดุลเราจึงต้องนำมาสู่เรื่องของระบบเศรษฐกิจไหลเวียนก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเซอร์คูลาร์อีโคโนมีหรือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นรีเจเนเรทีฟอีโคโนมีคือเศรษฐกิจที่มันรีเจเนเรตตัวมันเองได้นะครับต้องเปลี่ยนแค่เรื่องของมนุษย์กับธรรมชาติไม่พอหรอกครับมันต้องเปลี่ยนมนุษย์กับมนุษย์ไปนั้นนำมาสู่เรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจกระจายตัวก็คือทำไงที่ความมั่งคั่งนั้นเกิดขึ้นร่วมกันและกระจายออกนะครับให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศได้นะครับก็เรียกว่าเป็น distributive economy อีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องอยู่กับเทคโนโลยีแล้วอยู่ที่ว่าเราจะใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดหรือไม่อย่างไรก็เลยนำมาสู่เรื่องของระบบเศรษฐกิจที่เราขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือ innovative หรือ innovation driven economy นั่นเองเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจภายใต้3เศรษฐกิจนี้อยู่บนหลักคิดของปรัชญา4พอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่เน้นมูลค่าเน้นคุณค่าไม่ได้เน้นวอลุ่มไม่ได้เน้นมูลค่าอย่างเดียวแต่เน้น value คือคุณค่านะครับเป็นคุณค่าที่ทำให้เราอยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับมนุษย์ได้และอยู่กับเทคโนโลยีได้นะครับการที่เราตอบโจทย์ตรงนี้ได้มันก็เลยนำมาสู่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญถ้าถามว่า Thailand 4.0 นั้นหลักคิดของ Thailand 4.0 มาจากอะไรมาจากหน้านี้ล่ะครับก็คือจากหน้านี้ก็คือเริ่มต้นด้วยเหมือนกับคนนะคนต้องเปลี่ยน mindset ไม่ใช่เริ่มด้วย skill set คนต้องเปลี่ยน mindset ก่อนทำเราเดียวกันประเทศก็ต้องเปลี่ยนกระบวนการการพัฒนาก่อนกระบวนการพัฒนาในอดีตเป็นกระบวนการพัฒนาที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่กระบวนการพัฒนาภายใต้ Thailand 4.0 นั้นเน้นการพัฒนาที่สมดุลก็คือหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียงจากการเปลี่ยนแปลงจากการที่เราใช้ทรัพยากรอย่างไม่หยุดยั้งอย่างไม่ยั้งคิดมาสู่การอนุรักษ์แต่อนุรักษ์เห็นเรื่องที่ประโยชน์หรอครับ
แต่ใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดจากการที่เราเคยกระจุกนะครับทำอะไรก็ตามในระบบเศรษฐกิจกระจุกของความมั่นคงของความมั่งคั่งกระจุกของโอกาสมาสู่การกระจายตัวจากการที่แต่เดิมมาเน้นเรื่องของเงินทุนนะครับเน้นเรื่องของ physical capital มาสู่เน้นในเรื่องปัญญามนุษย์กับเรื่องเทคโนโลยีก็คือการขับเคลื่อนเพื่อจะทำให้เกิดสังคมหรือเศรษฐกิจนวัตกรรมจากนี้ไปต้องมาจาก2ตัวคือ talent and technology นะครับเพราะฉะนั้นหน้านี้คือหน้าที่เป็นตัวยึดโยงทุกสิ่งเป็นต้นน้ำของ Thailand 4.0 นะครับคือการความกล้าที่จะเปลี่ยนกระบวนการในการพัฒนานะครับตามแผนแต่เดิมเหมือนกับไปตามไปดูเหมือนกับประเทศอื่นๆที่เน้นในเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับติดกับดักในตัวเลขทางเศรษฐกิจมาสู่การพัฒนาที่สมดุลหรือ thriving in balance นั่นเองเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นั้นมันไปตอบโจทย์มันไปตอบโจทย์ในสิ่งที่ท่านนายกให้วิสัยทัศน์อยู่ตอนเวลาก็คือเราจะทำยังไงที่ประเทศเราไปสู่ความมั่นคงไปสู่ความมั่งคั่งไปสู่ความยั่งยืนเพราะฉะนั้นไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นการถอดรหัสนะครับวิสัยทัศน์ของคสช.ของท่านนายกรัฐมนตรีว่าเราจะไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรนั่นคือที่มาของ 1. ระบบเศรษฐกิจไหลเวียนหรือซิร์คูลาร์อีโคโนมีนั้นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติไปสู่เรื่องของการใช้และการรักษาอย่างชาญฉลาดมันจึงไปตอบโจทย์ความยั่งยืนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่พวกเราได้ยินได้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตลอดจนคสช.ในช่วง3ปีที่ผ่านมาจึงเป็นเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้ท่านจึงได้ยินได้ฟังในเรื่องของว่าเราจะทำไงที่จะแก้กับเรื่องของ Nature Extreme ผ่านสิ่งที่แล้วว่าการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัตินะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของ Smart City Livable City นะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนเรากำลังพูดถึงเรื่องของการใช้การผลิตและส่งเสริมเทคโนโลยีหรือธุรกิจที่ใช้นะครับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรากำลังพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมให้องค์กรนั้นนะครับไม่ใช่ลุกยิ่งฟูดแล้วก็ลุกยิ่งเวลแต่ต้องทำให้เขานั้นดูอินพุตแล้วก็ดูอินเวลนะครับเมื่อเขาดูอินพุตเขาดูอินพุตกับใครเขาดูอินพุตกับสเต็กโฮลเดอร์แต่เขาดูอินเวลกับแชร์โฮลเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งต่างที่รู้จักบาลานซ์องค์กรก็ยังต้องทำกำไรก็ยังต้องตอบโจทย์แชร์โฮลเดอร์แต่ก็ต้องนะครับมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคมเพราะฉะนั้นการที่มีดูอินพุตกับดูอินเวลนี่คือหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองก็คือไม่ได้ทำเพื่อส่วนรวมอย่างเดียวจนตัวเองเจ๊งแต่ไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวเองจนกระทั่งคนตัวเองก็อยู่ไม่ได้เพราะคนอื่นไม่อยากให้อยู่เพราะฉะนั้นนี่คือความสมดุลความพอดีนะครับระหว่างตัวเองกับส่วนที่เหลือในสังคมนะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งหัวใจไปสู่การตอบโจทย์ความยั่งยืนแต่ตัวที่สองครับคือระบบเศรษฐกิจกระจายตัวหรือ distributed economy นั้นมันจะเป็นกลไกตอบโจทย์ความมั่นคงเพราะว่าถ้าคนเรามันมีโอกาสที่นะครับอยู่ในสังคมที่มี equal opportunity มีโอกาสที่จะเกื้อกูลและแบ่งปันเมื่อนั้นความขัดแย้งก็ไม่เกิดเมื่อความขัดแย้งไม่เกิดโอกาสที่จะเกิดความมั่นคงมันเกิดขึ้นโดยปริยายของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ทางรัฐบาลชุดนี้จึงเน้นให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการสร้างภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิคุ้มกันกับคนจน 40% แรกนะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ในที่สุดแล้วเรากำลังพูดถึงเรื่องของการที่จะไม่ใช่แค่ให้เงินเขาเพื่อเติมเขาอยู่ได้อยู่รอดรัฐบาลชุดนี้สิ่งที่ทำก็คือเราทำเป็นบันไดเป็นขั้นๆเหมือนปัญญาเศรษฐีพอเพียงคือทำไงที่จะเขาที่เขาซัฟเฟอร์ทำไงที่จะทำให้จากซัฟเฟอร์มาเป็นเซอร์ไวฟ์และจากเซอร์ไวฟ์ทำไงให้เขาซัฟฟิเชียนและจากซัฟฟิเชียนทำไงให้เขาซัสเทนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งต่างๆที่หลักคิดของปัญญาเศรษฐีพอเพียงนั้นถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ในแต่ละมิติเรากำลังพูดถึงเรื่องของการปรับทักษะแรงงานอย่างที่ตะกี้ผมเรียนเรื่อง reskill เรื่อง multi skill เรื่อง hard skill เพื่อจะทำให้เขาสามารถรับกับโลกในยุคที่4ได้ยุค 4.0 ได้นะครับนี่คือเสียงต่างที่
รัฐบาลชุดนี้กำลังขับเคลื่อนอยู่แต่สุดท้ายครับเราไม่ต้องการความยั่งยืนความมั่นคงแต่ประเทศต้องมั่งคั่งนะครับเพราะนั้นนี่คือเรื่องของ innovation driven economy นี่คือเรื่องของการที่ทำไมเราถึงเน้นให้ความประมาณต่างๆลงไปที่การศึกษาแต่การศึกษานั้นจะต้องเป็นการศึกษาที่ให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษานี่คือที่มาของกองทุนนะครับเพื่อปรับความสมูทภาพทางการศึกษานี่คือที่มาของสิ่งต่างๆมากมายเพื่อยกระดับของดิจิทัลสกิล ITC สกิล Information สกิลหรือก็ Literacy แล้วก็ Media Literacy ต่างๆนี่คือจุดเน้นที่ทำไมเราถึงต้องเน้น EEC ทำไมเราถึงต้องเน้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำไมเราถึงต้องเน้นในเรื่องของการสร้างให้เกิดวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมยกตัวอย่างเช่นทำไมเราถึงท่านยายกถึงต้องพูดกับว่าสมาร์ทฟาร์เมอร์เพราะว่าฟาร์เมอร์แบบเดิมๆไม่ตอบโจทย์แล้วณวันนี้ทรีดิชันนอลฟาร์เมอร์จะทำยังไงที่จะทำให้เขาเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ณวันนี้ SME แบบเดิมๆไม่ตอบโจทย์แล้วจะทำไงให้กลายเป็นสมาร์ทเอ็นเตอร์ไพรส์ณวันนี้อุตสาหกรรมบริการซึ่งมีอยู่มากมายไม่ตอบโจทย์แล้วเพราะว่าให้สร้างมูลค่าหรือสร้างคุณค่าน้อยมากจะทำไงให้การเป็น High Value Service ดังนั้นนี่คือที่มาของ Thailand 4.0 นะครับใน3เศรษฐกิจสำคัญสำคัญทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมมานะครับที่เราเรียกว่าเป็น10วาระนายกรัฐมนตรีหรือ10วาระในการขับเคลื่อน Thailand 4.0แต่ Thailand 4.0 ไม่ได้เริ่มด้วยอุตสาหกรรมไม่ได้เริ่มด้วยอะไรทั้งสิ้นเริ่มด้วยคนครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือโจทย์สำคัญของรัฐบาลชุดนี้จึงเป็นเรื่องของการเตรียมคนไทยให้พร้อมที่จะอยู่ได้ในศตวรรษที่21อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีอยู่ได้อย่างมีความสุขมีความเป็นปกติสุขนี่คือหัวใจสำคัญที่ท่านนายกพูดอยู่เสมอคือถ้าจะไปสู่ Thailand 4.0ต้องใช้ต้องให้คนไทยเป็นคนไทย 4.0 แต่คนไทย 4.0 ไม่ใช่คนไทยที่ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วแต่จริงๆเป็นคนไทยที่มี mindset ที่ถูกต้องคนไทย 4.0 คือคนไทยที่มี mindset ที่ถูกต้องตรงที่ว่า 1. คุณต้องกล้าที่จะปฏิวัติความคิดปฏิรูปตนเองคุณต้องเชื่อว่าเมื่อคุณปรับเปลี่ยนตนเองอนาคตของคุณจะสดใสแน่นอนนั่นแหละคือ mindset ที่สำคัญที่สุดนั่นแหละคือหัวใจของ Thailand 4.0ถ้าทุกคนไม่ว่าคุณจะดีมากยากจนยังไงคุณมีความคิดในการที่จะอยู่กับโลกอย่างมีความสุขและคุณมองว่าคุณต้องปรับตัวเองคุณต้องมีความเพียรคุณต้องฝ่ายรู้นั่นคือสิ่งที่ปัญญาเศรษฐีพอเพียงบอกเราว่าเมื่อไม่พอต้องรู้จักเติมความรู้เติมความเพียรแต่เมื่อพอต้องรู้จักหยุดและเมื่อเกินต้องรู้จักปั่นเพราะนั้นการที่รู้จักพอรู้จักเติมรู้จักพอรู้จักปั่นนั้นนี่คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เอามาขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 นะครับเมื่อคนพร้อมเราถึงจะไปสู่วิสาหกิจที่เราบอกว่าเราอยากจะเป็น innovation driven enterprise ได้แล้วเพื่อเพราะว่าวิสาหกิจเหล่านี้ต่างหากถึงทางตอกกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นเกษตรในลักษณะที่สามารถแข่งขันและอยู่ได้ในเวทีโลกได้เราถึงจะไปพูดถึง 10S curve นะครับเราได้ขายทางรัฐบาลได้ฉายภาพ10 S curve ว่าเรามีของที่ดีอยู่แล้วแต่ต่อยอดนะครับ5ตัวของที่เราจะต้องสร้างเพื่ออนาคตอีก5ตัวเห็นไหมครับแม้ทั้งหลักคิดของการทำ10 S curve ก็มาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงที่ว่าไม่ได้เริ่มศูนย์เลยเริ่มจากสิ่งที่มีต่อยอดจากสิ่งที่มีก่อนแล้วพร้อมกันนั้นก็ดูว่าอยู่แค่นี้อาจจะไม่พอต้องรู้จักเติมก็คือเติมสิ่งใหม่เป็น5 new S curve ที่จะต่อเข้ามาด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เรียนนะครับว่าทุกอย่างมันจะต้องไปสู่เรื่องของคนกับคนเราจะลดความเหลื่อมล้ำได้ไง3ตัวแรกที่ผมเรียนตั้งแต่เรื่องการสร้างคนไปจนถึงเรื่องของอุตสาหกรรมบริการเข้ามาในอนาคตนั้นจะต้องถูกกระจายตัวลงไปยัง6ภาคลงไปยัง18กลุ่มจังหวัดลงไปยัง77จังหวัดแต่แนวคิดหรือ strategic trust ของ Thailand 4.0 นั้นจริงๆมีอยู่แค่2ข้อแล้วก็เป็น2ข้อที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐีพอเพียงข้อที่1คือการสร้างความเข้มแข็งจากภายในหรือ strength from within แต่พร้อมกันนั้นข้อที่2ครับเราบอกไม่ได้สร้างความเข้มแข็งจากภายในแล้วเราปิดตัวเราเองเราอยู่ใน closed system bound
เราอยู่ในโลกที่เราจะต้องอินเตอร์คอนเนคกับคนอื่นอยู่แล้วเพราะนั้นเราจึงมีข้อที่สองว่าด้วยการเชื่อมโยงกับประชาคมโลกเราไม่แข็งแรงแต่ไปเชื่อมโยงประชาคมโลกเราจะเจ็บหนักแต่ถ้าเราแข็งแรงและปิดโอกาสไม่เชื่อมโยงกับประชาคมโลกเราก็จะเสียโอกาสเพราะฉะนั้นนี่คือความสมดุลความพอดีระหว่างการสร้างความเข้มแข็งภายในแต่พร้อมกันนั้นเชื่อมประเทศไทยสู่เวทีโลกด้วยในเวลาเดียวกันทั้งหมดนี้จะถูกแบ็คอัพโดยโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ5โครงสร้างด้วยกันเรื่องของกายภาพอย่างเรื่องน้ำสิ่งแวดล้อมพลังงานเรื่องของเครือข่ายอย่างเช่นเรื่องอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นเรื่องของโลจิสติกส์เรื่องของคมนาคมแล้วก็เรื่องที่สำคัญซึ่งเป็นหัวใจแห่งอนาคตคือโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาซึ่งในที่นี้รวมทั้งเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้รวมถึงเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมถึงเรื่องของการวิจัยและพัฒนาว่าควบคู่ไปกับโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคลังนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดถ้าพูดว่าไทยแลนด์ 4.0 มีที่ไปที่มาอย่างไรเราพูดไปยาวมากเมื่อกี้คือโลกไม่ใช่ไปเดิมไม่งั้นเราไม่เปลี่ยนมาสู่ไทยแลนด์ 4.0 หรอกแต่เมื่อโลกไม่ใช่ไปเดิมเมื่อโลกเปลี่ยนไทยต้องปรับเราปรับอย่างไรเราปรับโดยการเริ่มปรับกระบวนการพัฒนาโดยเอาหลักปรัชญาสีเวียนมาพอเพียงมันถอนรหัสออกมาเป็น3 economy แล้วจาก3 economy นั้นแตกออกมาเป็น10วาระในการขับเคลื่อนประเทศณวันนี้รัฐบาลชุดนี้อาจจะโชคร้ายในช่วงแรกที่เราเข้ามานั้นสิ่งผิดโลกไม่ดีเพราะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องเอาปากท้องก่อนเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้ก่อนแต่ณวันนี้นะครับเรื่องต่างๆได้คลี่คลายลงไปแล้วเรื่องต่างๆเศรษฐกิจเริ่มเฟื่องตัวแล้วณวันนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะต้องขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าผ่านสิ่งที่เรียกว่าไทยแลนด์ 4.0 นั่นเองนะครับเพราะนั้นทั้งหมดที่มาที่ไปนั้นคำถามคือข้อต่อสำคัญที่จะไปสู่ 4.0 คืออะไร 4.0 ไม่มีวันเกิดนะครับเมื่อมีเงื่อนไขอย่างต่างรับกันต่อไปนี้ไม่ได้ทำขึ้นมาให้สำเร็จผมมีโอกาสได้กราบเรียนท่านนายกว่าเราควรจะมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นคณะกรรมการไม่ใช่คณะกรรมการขับเคลื่อน 4.0 แต่เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อทำให้ประเทศไทยนั้นเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 โดยได้กราบเรียนท่านนายกว่ามีอยู่แค่ 2-3 เรื่องถ้าปลดล็อกอันนี้ได้ 4.0 เกิดแน่นอนและ 4.0 ไม่จำเป็นต้องมีแบบฉบับเดียวอย่างที่บอกมันจะเป็นอะไรก็ได้เพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะไปยังไงอยากจะไปยังไงขอปลดล็อกแค่ 2-3 เรื่องดังต่อไปนี้ 1. ต้องปลดล็อกเรื่องของ government reform เพราะว่าถ้าวันนี้รัฐบาลนะครับหรือตัวระบบราชการนั้นเป็นอุปสรรคสำคัญที่จะทำให้ภาคส่วนอื่นๆไปสู่ 4.0 ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงเน้นในเรื่องของ administrative reform เราจึงเน้นในเรื่องของ regulatory reform ก็คือปฏิรูปในเรื่องของนะครับระบบราชการในวิธีการปฏิบัติงานปฏิรูปในเรื่องของตัวบทกฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่ล้าหลังที่มันใช้ไม่ได้แล้วหรือที่มันไม่ยืดหยุ่นจะปลดล็อกอย่างไรนี่คือที่มาของสิ่งที่เราเรียกว่าแซนด์บ็อกซ์ที่ได้กล่าวเรียนของเราว่าถ้าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านมองเห็นปัญหาต่างๆเหล่านี้เรามองว่าวิธีการหนึ่งก็คือทำเสมือนหนึ่งการทดลองทดสอบโมเดลการบริหารจัดการใหม่ๆหรือเหมือนในกรณีของจังหวัดน่านซึ่งมีปัญหาต่างๆมากมายตัดไม้ทำลายป่าแต่ว่าเรารู้ว่ากฎหมายมันใช้ไม่ได้เพราะมันไม่เป็นกฎหมายที่ไม่สอดรับกับวิถีชีวิตของผู้คนที่นั่นแต่ผู้คนที่นั่นถ้าดูตามกฎหมายผิดหมดแต่ถ้าดูตามมนุษยธรรมเขาไม่มีทางเลือกดังนั้นเขาก็ยอมที่จะทำผิดแล้วเราก็เป็นอย่างนี้มา 3-40 ปีจนกระทั่งไม่เคยมีการแก้ไขแล้วก็เป็นที่มาของการตัดไม้ทำลายป่าจนกระทั่งที่สำคัญคือมันอย่างที่บอกไงมันเกิดการผลของมันไม่ได้จบที่จังหวัดน่านผลของมันคือทำให้แม่น้ำน่านซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาที่กินเข้าไป 40% ของน้ำทั้งหมดของเจ้าพระยามาจากแม่น้ำน่านแม่น้ำน่านจึงเกิดแห้งแม่น้ำน่านจึงเกิดสิ่งต่างๆที่มันผิดปกติเพราะฉะนั้นไม่เข้าไปจัดการณตอนนี้ไม่ได้แล้วแล้วก็นี่คือที่มาที่นะครับคณะกรรมการนี้จึงได้ให้ทางด้านของประชารัฐ
นะครับเข้าไปช่วยบริหารจัดการนะครับร่วมกับทางหน่วยราชการในการบริการจังหวัดน่านใน2โจทย์โจทย์หนึ่งคือเพื่อทำให้เขื่อนป่าให้กับจังหวัดน่านได้มาให้กลับมาสู่อย่างน้อยไม่เท่าเดิมก็ดีกว่าเดิมได้อย่างไรและส่วนที่2คือทำให้ชาวบ้านนั้นลืมตาอ้าปากและสามารถทำมาหากินในสิ่งที่มันมีคุณค่ามากกว่าที่ไปตัดไม้ทำลายป่าหรือไปแอบทำขายแอบปลูกข้าวโพดแบบเดิมๆอีกต่อไปหรือแม้ทั้งเรื่องของนะครับโรงเรียนที่เราบอกว่ามีปัญหาต่างๆมากมายณวันนี้ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อไปสู่ 4.0 เราให้ประชารัฐนั้นบริหารจัดการโรงเรียนรัฐนะครับโดยที่โรงเรียนความเป็นเจ้าของนี่เป็นของรัฐแต่ให้เอกชนเข้าไปช่วยบริหารจัดการในระยะเวลาหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำให้โรงเรียนต่างๆนั้นยกระดับในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวนักเรียนตัวหลักสูตรนะครับหรือว่าตัวครูหรือแม้ทั้งพวกในการกระทำเพราะนั้นนี่คือสิ่งต่างๆของการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เราเรียกว่าเป็นแซนด์บ็อกซ์นะครับในการเพื่อจะทดลองทดสอบเรื่องใหม่ๆที่จะนำไปสู่เรื่องของการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ 4.0 เรื่องที่2ครับนอกจากการเป็นรีฟอร์มก็คือมองว่าอุปสรรคสำคัญไม่ใช่เฉพาะเรื่องของระบบราชการเรื่องของกฎระเบียบแต่มันเป็นเรื่อง mindset ของคนไทยและนี่คือที่มาของอีกคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งนะครับที่มาทำเรื่องของการเปลี่ยน mindset ของคนไทยมาเปลี่ยนให้คนไทยนั้นมีหลักคิดที่ถูกต้องนะครับในการที่จะมีจิตอาสาในการที่นะครับจะเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการที่จะมีความซื่อสัตย์ในการที่อะไรก็ตามนะครับนี่คือสิ่งต่างที่เราได้ทำการขับเคลื่อนในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันสิ่งที่อยากจะเรียนก็คือว่าระบบราชการในอนาคตนั้นท่านนายกเน้นอยู่เสมอว่าจะไปสู่ 4.0 ระบบราชการก็ต้องเป็น 4.0 ระบบราชการ 4.0 คือระบบราชการที่เป็น people centric government นะครับก็คือระบบราชการที่ยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นระบบราชการที่เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็น credible governmentเป็น open and connect government เป็นอะไรที่มันเป็น high performance government เป็นนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันอาจจะต้องใช้เวลาไม่น้อยแต่รัฐบาลชุดนี้ได้พยายามผลักดันนะครับ3ปีที่ผ่านมาหลายคนก็ใจร้อนบอกว่าเอ๊ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับจริงๆแล้วอย่างที่เราทราบกันดีก็คือแม้ทั้งประเทศจีนเองยังต้องใช้เวลา 3-40 ปีในการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องแล้ววันนี้ยังมีหลายพันเรื่องที่เขายังไม่ทำเลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการที่ประเทศเรานั้นนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของก่อนหน้านั้นมีความขัดแย้งจนกระทั่งเราบอกว่าเราต้องปฏิรูปก่อนนะเราถึงจะมีการเลือกตั้งแล้ววันนี้ก็ต้องถือว่าได้ทำอะไรไปไม่น้อยแต่การทำอะไรไปนั้นนะครับผลมันจะเกิดขึ้นในระยะยาวนะครับอย่างที่ผมเรียนว่ามันเป็น short term loss แต่มันเป็น long term gain นั่นเองเป็นนั่นนี่คือสิ่งต่างที่เรากำลังค่อยๆเปลี่ยนนะครับจากระบบราชการ 3.0 ในปัจจุบันนะครับจะไปสู่ 4.0 ได้แค่ผมคงไม่ลงในรายละเอียดแต่ทั้งหมดนี้จะไปสู่เรื่องในอนาคตครับถ้าพวกเราได้ยินได้ฟังมันไม่ใช่แค่เรื่องไทยแลนด์ 4.0 ถ้าพวกเราได้ยินได้ฟังท่านนายกอยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องของการที่ว่าประเทศนั้นเราจำเป็นต้องมีทิศทางเราจำเป็นต้องมีเป้าหมายเราจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์เราจึงต้องมียุทธศาสตร์20ปีนะครับแต่ยุทธศาสตร์20ปีคือตอบ where to go นะแต่ในที่สุดแล้วมันไม่พอหรอกเพราะว่าถ้าเราอยู่ในระบบราชการหรือว่าประเทศเราเป็นปกติเราก็เดินไปข้างหน้าตามทิศทางที่ทุกคนเห็นร่วมกันแต่ประเทศเรานั้นเรายังมีปากปูไว้เยอะมีอะไรที่ต้องยกเครื่องอีกเยอะมีอะไรต้องทิ้งไปอีกเยอะมีอะไรต้องสร้างอีกเยอะเหมือนกับถ้าพวกเราได้ยินได้ฟังท่านนายกจะพูดอยู่เสมอก็คือมีหลายเรื่องที่เราต้องซ่อมมีหลายเรื่องที่เราต้องเสริมและมีหลายเรื่องที่เราต้องสร้างนี่คือที่มาของการปฏิรูปประเทศที่รูปธรรมออกมาแล้วก็คือเรามีคณะยุทธศาสตร์แห่งชาติ20ปีเรามีคณะจัดเตรียมยุทธศาสตร์อยู่ทั้ง6ด้านเรามีคณะที่จัดทำเรื่องของปฏิรูปประเทศ11บวก2ด้านคือ11ด้านที่เป็นในฟังชั่นแนลต่างๆบวกกับ2ด้านสำคัญก็คือเรื่องของการปฏิรูปตำรวจกับเรื่องของการศึกษาเป็นต้นเพื่อที่จะทำให้อยู่ในคันลองที่ถูกต้อง
พื่อที่จะทำให้ระบบการบริหารราชการแผ่นดินเกิดการเลื่อนไหลอย่างนะครับธรรมชาติที่มันควรจะเป็นไม่สะดุดลงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเสียงต่างที่รัฐบาลชุดนี้กำลังจะผลักดันแล้วก็ส่งมอบต่อไปให้รัฐบาลชุดต่อไปแต่ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นประเด็นสำคัญก็คือว่าโลกแห่งอนาคตมันเป็นโลกของบูก้าอย่างที่พวกเราทราบดีคือ volatility uncertainty complexity นะครับแล้วก็ ambiguity เพราะฉะนั้นตรงนี้คือที่มาของการที่เรากำลังมองว่าเราจะไปยึดในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติเป้าหมายชาติ20ปีแบบตรงไปตรงมาคงไม่ได้เพราะโลกมันผันผวนโลกปรับเราต้องเปลี่ยนอีกเยอะถึงวันนั้นอาจจะไม่ 4.0 อาจจะต้องเป็น 5.0 6.0 แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเตรียมรับมือกับสิ่งนี้คือเรื่องของขีดความสามารถในการตอบสนองต่อภาวะโลกหรือที่เราเรียก responsive to change นอกเหนือจากเรื่อง competitiveness นี่คือที่มาของ future lab นี่คือที่มาของ policy lab นี่คือที่มาของ government lab future lab ก็คือดูว่าทิศทางในอนาคตเทรนด์ของโลกจะเป็นยังไงจะจับกระแสโลกที่เป็น weak signalและถ่ายทอดลงมาเพื่อจะมาทำเป็น policy ใหม่ๆนโยบายใหม่ๆยุทธศาสตร์ใหม่ๆแล้วทดลองทดสอบ policy ใหม่ๆนำไปสู่เรื่องของการปฏิบัติผ่านข้อควบแม่นแบบนะครับในการออกแบบและการภาครัฐในแต่ละเรื่องอย่างไรนะครับผมคงไม่ลงรายละเอียดแต่ทั้งหมดนี้คือที่มาของนะครับการเปลี่ยนแปลงจากนี้ไปนี่คือทั้งหมดของสาระสำคัญของ Thailand 4.0 นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วสรุปนะครับ 1. Thailand 4.0 มาจากการที่ถามว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยไหมไม่เลยจริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาถ้าเรามองย้อนกลับอดีตประเทศไทยเคยประกาศสิ่งที่เราเรียกว่าโชติช่วงชัชวาลในสมัยของพลเอกท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์เราเคยประกาศเรื่องของการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าในสมัยพลเอกชาติชายชุนวันณวันนี้โลกกำลังเวียนไปสู่ศตวรรษที่21นะครับแรงกดดันไม่ใช่เกิดจากภายในอย่างเดียวเกิดจากภายนอกด้วยเราไม่นั้นเราจำเป็นต้องปีการปฏิรูปในการปฏิรูปครั้งใหญ่ของประเทศไทยเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือที่เป็น Great Reform จริงๆคือสมัยรัชกาลรัชกาลที่5ซึ่งเป็นช่วงที่เราเกิดนะครับมีการครอบงำจากภายนอกในเรื่องของลัทธิล่าอาณานิคมทำให้เราต้องโมเดิร์นไนซ์ตัวเองทำให้เราต้องมีการรวมศูนย์การบริหารราชการทำให้เราต้องพัฒนาประเทศขึ้นมาเพราะแรงกดดันจากภายนอกแต่ณวันนี้ในช่วงโมงนี้ประเทศไทยไม่ใช่มีแรงกดดันจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นนะครับโลกของความย้อนแย้งโลกของความสุดโต่งหรือโลกของความเปลี่ยนแปลงเฉียบพลันเพียงอย่างเดียวแต่มันมีแรงกดดันจากภายในหรือแรงประทุจากภายในในเรื่องของคอร์รัปชันในเรื่องของความขัดแย้งที่รุนแรงในเรื่องของความเหลื่อมล้ำเพราะฉะนั้นเราไม่ปรับเปลี่ยนไม่ได้นี่คือที่มาของ Thailand 4.0 นี่คือที่มาของการที่เราต้องมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วนี่คือที่มาของการที่เราจะต้องมีการขับเคลื่อนการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือทั้งหมดที่อยากจะกราบเรียนพวกเราในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของโรงเรียนเสนาธิการทหารที่ให้โอกาสนะครับมาช่วยกันมาแชร์นะครับไอเดียที่เกี่ยวข้องก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าท่านนายกนั้นมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะนำพาประเทศไปข้างหน้าเพราะเรารู้ว่าการปฏิวัติแต่ละครั้งมีต้นทุนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิวัติครั้งนี้เราคือการมันไม่มีช้อยส์เราถึงต้องปฏิวัติแต่เรากำลังจะปฏิวัติเพื่อจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านสิ่งที่เราเรียกว่า Thailand 4.0 ขอบคุณครับครับเรียนเชิญนะครับขออนุญาตเรียนถามครับกระผมทันทียืนพงษ์ท่านทุนครับหมายเลข9627ขออนุญาตเรียนถามนะครับที่ท่านได้กล่าวว่านะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เป็นช็อตเทอมลอสแล้วก็เราจะมีลองเทอมเกนอยากให้ท่านยกตัวอย่างนิดนึงครับ
โดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรกรรมนะซึ่งผมจะได้รับการถามจากซึ่งผมเองก็ต้องที่จะมีญาติหรือเพื่อนจะถามว่าเมื่อราคาเกษตรจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่รัฐบาลจะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยครับเพื่อเป็นการตอบมาเซ็ตของพวกเขาให้เข้าสู่ตามนโยบายที่ท่านได้เสนอมานะครับขอบคุณนะเพราะว่าเป็นคำถามที่ดีมากนะครับช็อตเทิร์นลอสลองเทิร์นเกนกับช็อตเทิร์นเกนลองเทิร์นลอสเทียบง่ายๆในอดีตนั้นรัฐบาลเราไม่โทษกันนะครับในอดีตนั้นรัฐบาลก่อนหน้านั้นใช้วิธีเราเรียกว่าประชานิยมประชานิยมก็คือเอาเงินจริงๆมันคือการเอาเงินอนาคตมาใช้ในปัจจุบันโดยที่ไม่ได้ทำให้ประชาชนหรือว่าภาคส่วนอื่นๆนั้นมี productiveforce นะครับไม่ได้ทำให้คือเอาป้อนอะไรให้เขาเฉยๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้แน่นอนอันนี้คือช็อตเทอร์มช็อตเทอร์มเกนแต่เป็นลองเทอร์มลอสกับประเทศแน่ๆนะครับเพราะนั้นเราจึงต้องมีเก็บกวาดอะไรเยอะแยะในช่วงที่ผ่านมาคำว่าช็อตเทอร์มลอสลองเทอร์มเกนยกตัวอย่างเช่นณวันนี้เราจะเห็นได้ว่าทำไมช่วงที่3ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจดูมันเหือดแห้งเหลือเกินนะครับว่ามีคนบอกว่าเศรษฐกิจฐานรากไม่เห็นจะดีเลยก็เพราะอะไรครับจริงๆแล้วมันเป็นงั้นจริงๆเรายอมรับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเศรษฐกิจใต้ดินมันถูกกว่าในระดับหนึ่งไปถูกไหมเมื่อก่อนมันมีเศรษฐกิจใต้ดินเศรษฐกิจบนดินเศรษฐกิจที่ไม่ถูกต้องหรือต่างๆนั้นมันถูกเก็บกวาดไปในระดับหนึ่งภายใต้รัฐบาลชุดนี้สองนโยบายที่เป็น populist policy ไม่ได้ลงไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับยาขมอ่ะมันเหมือนกับสิ่งที่แต่เดิมมามันเคยเลื่อนไหลได้ช่วงไหนดูเศรษฐกิจติดขัดก็อัดเงินเข้าไปอีกเศษหรือก็ทำให้ระบบเศรษฐกิจใต้ดินมันผ่อนคลายหน่อยเดี๋ยวก็มีแต่ณวันนี้มันถูกปราบปรามมันถูกระงับถูกอะไรไปนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าช็อตเทิร์นลอสแต่ณวันนี้สิ่งที่เราลงไปก็คืออะไรหนึ่งรวมน้ำอายุนาแปลงใหญ่ในเรื่องของระบบน้ำในเรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยพร้อมๆกันนั้นก็ค่อยๆขยายเศรษฐกิจจนกระทั่งถึงณวันนี้ก็ตอนนี้โชคร้ายคือเราโดนสองเด้งเด้งหนึ่งคือขณะที่เรากำลังตัดนิสัยไม่ให้เสพติดอยู่ในเรื่องของประชานิยมหรือเรื่องของการขวานล้างระบบเศรษฐกิจใต้ดินโชคร้ายของเราคือพร้อมๆกันนั้นเศรษฐกิจโลกมันไม่ดีใช่ไหมเพราะนั้นมันเลยโดนสองเด้งณวันนี้เศรษฐกิจโลกดีขึ้นแล้วเราอดทนหดกั้นมาพอสมควรนโยบายต่างๆที่ลงไปนะครับที่เป็นทดแทนนโยบายเดิมๆที่มันค่อนข้างจะเป็นช็อตเทอร์มเกนลองเทอร์มลอสนั้นก็เริ่มออกผลนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งต่างที่อยากจะเรียนว่าบางเรื่องเป็นเรื่องที่ถ้าเอาใจประชาชนแบบง่ายๆในฐานะที่เราเป็นนักเลือกตั้งเราจะมองแบบหนึ่งเราจะไม่มีทางทำอะไรที่เป็นช็อตเทอร์มลอสลองเทอร์มเกนเพราะเราจะเสียคะแนนทันทีนะครับแต่รัฐบาลชุดนี้ก็ต้องถือว่ามี political view มีความกล้าในการที่จะยอมนะครับไม่ทำสิ่งที่ผิดและที่เคยทำในอดีตนะครับหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องในอดีตเพราะฉะนั้นการที่ไม่เหมือนคนเราพอไม่ทำผิดหรือไม่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องในอดีตช่วงแรกจะอึดอัดใช่ไหมครับแต่ในที่สุดแล้วพอเอาเรื่องของทักษะลงไปเอาเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันควรจะเป็นลงไปณวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างกำลังจะเริ่มเคลื่อนตัวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของช็อตเทิร์มลอสช็อตเทิร์มเกนช็อตเทิร์มเกนช็อตเทิร์มลอสที่เรียนไปนะครับเชิญครับครับผมท่านรีอวราชานุสุริอาจารย์ตัวก็ผมขออนุญาตสอบถามเรื่องของยุค40ครับจากที่ผมก็ได้ส่วนตัวก็คือว่ายุค40การใช้นวัตกรรมเข้ามาแต่ว่าที่ผ่านมาประเทศเราก็พยายามที่จะพัฒนาในระดับยุคระดับสมัยแต่สุดท้ายในความเป็นส่วนตัวผมคือเราอาจจะติดอยู่กับประเด็นที่ถามว่าเราภูมิใจกับการเป็นยูสเซอร์เราภูมิใจกับการที่เราเป็นประเทศผ่านการผลิตของประเทศอื่นโดยการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมจากประเทศอื่นเข้ามาแล้วเราก็ภูมิใจว่าจะเทคโนโลยีขึ้นแต่ทีนี้ในการที่เราพยายามเปลี่ยนเป็นยุค40แต่เช่นการเปลี่ยน traditional farmer เป็น smart farmer หรือการเปลี่ยนสารพันธุ์ต่างๆใช้ระบบโรบอติกเข้ามาเราจะแน่ใจได้ยังไงครับว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่กลายเป็นแค่ user เดิมที่ไปดึงเอานวัตกรรมต่างๆมาใช้ในระบบเกษตรเพื่อกลายเป็น smart farmer หรือว่าไปเอานวัตกรรมจากประเทศอื่นเข้ามาเพื่อเป็นระบบโรบอติกที่จะผลิตฉันอยากจะสอบถามว่าเราควรจะเริ่มต้นและ
มากเป็นคำถามที่ดีมากนะครับในสิ่งแรกเลยก็คือพอดีผมไม่ได้ยกตัวอย่างแต่ว่าเคยพูดในบางโอกาสก็คือแต่เดินมานั้นประเทศเราเปรียบเสมือนการปักฉับคือเรามักง่ายเราไม่ชอบทำอะไรด้วยตัวเองไม่รอคอยเป็นนั้นใช้วิธีปักฉับอย่างยกตัวอย่างเช่นเราอยากได้อุตสาหกรรมนู้นอุตสาหกรรมนี้มาเราก็ไปให้บิลไอใช่ไหมหลอกล่อเขาโดยการที่ให้ไม่ต้องมีภาษีเพื่อให้มาลงทุนในประเทศไทยแต่พอเอาเข้ามาปุ๊บนะครับแทนที่เราจะตั้งรับโดยการที่มีเทคโนโลยี absorption capacity หรือไปดูซับเทคโนโลยีเขาหรือ transfer เทคโนโลยีเขาหรือฝึกฝนจากเขาเพื่อจะวันหนึ่งเราจะได้ทำเองได้เรากลับละเลยในส่วนนั้นนี่คือการปรับชั่งเพราะฉะนั้นวันนี้ในไทยแลนด์ 4.0 จึงพูดว่าเราต้องเปลี่ยนจากกระบวนการปรับชั่งนะครับมาสู่การสร้างรากแก้วของตัวเองแต่เราจะเก่งทุกเรื่องไม่ได้ถูกไหมครับเราก็ต้องดูว่ารากแก้วของเราคืออะไรธรรมชาติให้เรามาอะไรจริงๆธรรมชาติที่เราไม่มีอยู่แค่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของความหลากหลายเชิงชีวภาพกับความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมบนความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมกับชีวภาพถ้าคืนออกมาpresentation ของไทยแลนด์ 4.0 พอดีไม่ได้อยู่ในนี้จะถูกแปลออกมาเปลี่ยนจาก comparative advantage หรือความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเนื่องจากพระเจ้าให้เรามา2เรื่องเนี่ยมาเป็น competitive advantage โดยการเอาความรู้เอาปัญญาเอาบริหารจัดการเข้าไปออกมาเป็น5เรื่องไงครับก็เป็นเรื่องของที่เราเรียกว่าเป็น food agriculture and biotech เรื่องของ health wellness and biomedเรื่องของแมคคาทรอนิกเรื่องของโรบอติกแล้วก็ไปสู่เรื่องครีเอทีฟกับคัลเจอรัลอีโคโนมีอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นนี่คือการที่จากไบโอลงมาสู่คัลเจอรัลออกมาเป็น5กลุ่มแต่เราขอให้เราเก่งบางเรื่องพอเราต้องยืนอยู่บนขาของตัวเองบางเรื่องแต่ปัญญาสี่พอเพียงนั้นไม่ได้บอกว่าเราจะต้องพึ่งตัวเองอย่าง 100% แต่บอกว่าเราไม่จำเป็นที่จะบุกคนอื่นหายใจ 100% ต่างหากเพราะฉะนั้นเราต้องยืนอยู่บนขาของตัวเองในระดับหนึ่งแต่โลกมันเปลี่ยนเร็วมากถูกไหมเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากบางทีเราควรจะยืนอยู่บนขาตัวเอง 100% เดี๋ยวมันก็จะเป็นเกาหลีเหนือเหมือนอะไรอีกที่ปิดตัวเองแล้วก็ในที่สุดก็เลยไม่รู้โลกมันไปสู่จุดไหนละดังนั้นตรงนี้จริงๆมันถึงเป็นหลัก3 4นะครับ4 1ก็คือ1เราต้องมี core competency คือเราต้องยืนอยู่บนขาตัวเองมีรากแก้วของตัวเองแต่ในระดับหนึ่งแต่ทำของตัวเองระดับหนึ่งสองต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่เรามีเนี่ยเราไปตอบโจทย์ใครเราไปตอบโจทย์ประชาชนของเราหรือเปล่าหรือเราไปตอบโจทย์ของโลกอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับบางคนจะพูดได้ในที่นี้สมมติที่ท่านนายกมีนโยบายจะทำเรื่องของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศตอนนี้เราตอบโจทย์ว่าเราต้องการเพื่อจะทำ import substitution คือเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไอ้อาวุธไปหรือเราควรจะทำเรื่องใหม่ๆที่จะไปขายทั้งโลกอย่างยกตัวอย่างผมเรียกว่าเป็นซอฟต์ดีเฟนซ์อย่างโดรนอย่าง UAV อย่างเครื่องบินเล็กหรือเปล่าที่เราพอมีศักยภาพที่ไปเล่นกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันต้องรู้ว่า1เราต้องยืนอยู่บนขาตัวเองคือ core competency 2จะตอบโจทย์ใครตอบโจทย์ประชาชนนี่คือทำไมเราถึงพูดถึงสมาร์ทฟาร์มเมอร์เราทำไมถึงพูดถึงสมาร์ท SME เพราะเรากำลังตอบโจทย์คนเหล่านี้ซึ่งอยู่ที่ฐานรากของพีระมิดเราจะยกเขาขึ้นมาเราไม่เชื่อว่าเกษตรลืมตาอ้าปากไม่ได้ท่านนายกถึงเชื่อในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ใช่ไหมนี่อย่างนี้เป็นต้นแต่3คือ collaborative network คือ4ตัวที่3นะครับก็คือเรื่องของการที่เราต้องรู้ว่าเราทำเองหมดไม่ได้หรอกแต่เราพึ่ง collaborative network โดยที่มี core competency เนี่ยใครจะไปอยู่กับเราในเมื่อโลกเนี่ยนะเราต้องแลกกันใช่ไหมครับเพราะนั้นการที่คุณนี่คือบาลานซ์ของประหยัดเศรษฐกิจของเนี่ยคุณพึ่งพาตัวเองคนเดียวคุณก็อยู่ไม่ได้เพราะมันคุณตาก็ไม่ทันหรอกโลกมันเปลี่ยนทั้งวันแต่คุณมีแต่ collaborative network โดยไม่มีของ competency ก็อยู่ไม่ได้ Thailand 4.0 จึงเน้นในเรื่องของการสร้างรากแก้วนะครับให้อย่างลึกอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อยเทคโนโลยีที่เราพอจะมีศักยภาพและในอนาคตไปได้อีกไกลซึ่งอย่างวันก่อนผมได้นโยบายทางสวทช.ไปก็คือเรื่องไบโอเบสอีโคโนมีใช่ไหมคือเรื่องที่ยังไงอยู่กับเราแน่เพราะไบโอเบสมันมีเรื่องฟู้ดแอกริคัลเจอร์มันมีอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของเฮลส์เรื่องของเวลเนสอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องเอเนจีเพราะฉะนั้นแค่นี้กินทำให้ได้ดีมันกินไม่หมดหรอกครับ
พราะฉะนั้นตรงนี้คือจริงๆแล้วหลักคิดยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในที่สุดมันไปจบเรื่องของการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในการที่จะมีเบรกมีบาลานซ์ในจังหวะจากโคนที่ถูกต้องนี่คือเรายังต้องพึ่ง S curve ใหม่ๆอย่างแอนวีเอชั่นเรื่องอะไรพวกนี้เราอาจจะยังไปไม่ถึงตามเข้าไปดูก่อนใช่ไหมครับแต่ในที่สุดแล้วต้องสามารถที่จะยืนบนขาของตัวเองตอนนี้เรายืนบนขาตัวเองเพื่อง่ายถ้า10 S curve ผมบอกได้เลยว่า 2-3 S curve เนี่ยทำให้ดีที่สุดที่มีรากแก้วอันเกิดเป็นปักชังก่อนไม่เป็นไรแต่ขอให้มันมี absorbing capacity ในการที่ดูดซับแล้วมาถึงวันหนึ่งมาอยู่กับเราเพราะนั้นในเชิงของ Thailand 4.0 ในมิติของเทคโนโลยีตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากเทคโนโลยี dependence คือการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศไปสู่เทคโนโลยี independence คือมียืนอยู่บนเทคโนโลยีของตัวเองบวกกับเทคโนโลยี interdependence คือร่วมสร้างเทคโนโลยีกับประเทศอื่นได้ตรงนี้ถึงจะสมศักดิ์ศรีนะครับก็เหมือนคนน่ะคนเราก็ต้องเปลี่ยนจากแล้วเราต้องเป็นดีเพนออนประเทศอื่นมาสู่การที่เราเป็นประเทศอิสระแต่เราไม่อิสระอย่างเดียวเราเป็นอิสระที่ทำมาค้าขายอินเทอร์ดีเพนเดนต์กับประเทศอื่นใช่ไหมครับนี่คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับผมท่านที่โดยเฉพาะผู้ประธานครับเรียกเราของสูงเลยครับจากการที่ได้รับเกียรติท่านมุติีนะครับซึ่งถามในเรื่องของนโยบายก็ต้องขอบคุณส่งรัฐบาลด้วยนะครับที่มีแนวทางที่เราจะทำให้นี้ในส่วนของปัญหาหลักที่ผมได้ถามในเรื่องของความเหลื่อมล้ำซึ่งเรามองในมุมในความเหลื่อมล้ำที่ให้กล่าวไว้ก็คือประเด็นที่ว่าประเทศเรามันโดยกระจุกจนกระจายนะครับปัญหาด้านที่อยู่จนที่มองว่ามีปัญหาอยู่เล็กๆที่สักด้านในมุมมองนะครับที่จะเป็นกับดักแล้วก็ได้เป็นกับรัฐบาลให้มองเห็นปัญหาแล้วก็มีแนวทางที่จะแก้มันนะครับคือเรื่องแรกคือเรื่องของรายได้นะจากการที่เราจะพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาผมยกตัวอย่างสองกลุ่มนะคือกลุ่มแรกที่ทำงานโรงงานคือโรงงานน่าจะมีการพัฒนาแอคทีฟตัวให้เข้าสู่สูงมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันแรงงานที่เป็นอยู่ขาดสกิลเพราะนั่นเนี่ยเขามีโอกาสที่จะถูกดีดออกเพราะพอธุรกิจเป็นธุรกิจในเมื่อคนที่มีประโยชน์ได้ถูกดีออกเพราะฉะนั้นพอเราดีดีออกกลับมาเนี่ยซึ่งเราจะทราบพื้นฐานว่าคนพวกนี้มาจากชนบทหรือในพื้นที่ที่ในโรงยิ่งไม่เข้าถึงน่าจะเป็นผลพวงจากการศึกษาเลยคนกลุ่มนี้จะกลับกลายเป็นทำให้ความไม่สมดุลเกิดขึ้นไหมเมื่อเขาถูกดีออกไปแล้วมันสายเกินที่สร้างสกิลแล้วหรือเปล่านะครับที่มีประเด็นแรกที่จะถามว่าจะเกิดไหมอีกส่วนนึงคือเรื่องของการเกษตรในมุมมองแถวชาวบ้านนะครับก็คือที่ดินเราเนี่ยเป็นของนายทุนชาวนาต้องไปเช่าที่เพราะฉะนั้นการที่เราส่งเสริมเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยนะครับเป็นเกษตรสมัยใหม่คือคนที่มันมีรายได้น้อยอยู่แล้วเนี่ยมองว่าโอกาสที่เขาจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดกับการนะครับอันนี้คือประเด็นแรกเรื่องรายได้นะครับสองมุมมองต่อไปเรื่องการศึกษาการศึกษาต้องยอมรับว่าตอนนี้ประเทศเราคือมันเกิดการแข่งโรงเรียนประจำจังหวัดเนี่ยอย่างอนุบาลก็จะมีการให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษแต่ถ้าเป็นโรงเรียนรัฐเนี่ยคือเต็มที่คือจ้างฝรั่งมาแต่นี่มอเราสองที่ซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงข้อมูลเพราะว่าข้อมูลตัวนี้คือการที่ทำให้ได้ร่างแก้วแท้ดีคือเราไม่สามารถที่จะเอาความรู้ขาดที่ได้เด็กตามว่าหรือผลกระทบจากเรื่องของชาวนาที่มีรายได้น้อยเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้น้อยมากเราสอนให้ท่องแต่เราลืมว่าคนเราเกิดมาเราเริ่มจากการพูดนะฝังซึ่งตรงนี้เป็นคุณสังที่ผมมองว่าเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องรากแก้วนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของความเข้าใจเพราะว่าแต่ละสิ่งข้อที่สี่ข้อที่เจ็ดครับคือผมสรุปคำถามนี้ครับที่ประเด็นคือเรื่องของคืออย่างพวกเรานะครับตามที่ทำนี้นะไปคือถ้าวันนี้รัฐบาลไปไกลแล้วครับแต่คนไทยมีโอกาสน้อยมากเลยครับที่จะเรียนรู้สิ่งสูงทางหน้าที่เราเรียนเนี่ยสื่อโฆษณาหรืออำนาจรัฐที่ทำให้มันเข้าถึงประชาชนแต่ลูกนี้ต้องไม่เกิดเลยครับรายการของท่านนายกนะครับก็อยู่กันมาอยู่นะครับทีนี้ครับ
ตอบไม่ได้เนาะครับผู้ตัวเองมาถามคือจะเรียนเสร็จของที่กับการศึกษาเรื่องคือเรื่องของการแก้ไขปัญหารายได้ของผู้อยู่กับปัญหาที่จะอธิบายนะครับสองคือเรื่องการศึกษาและสามคือเรื่องของการเข้าถึงให้ประชาชนในระดับล่างจริงๆอ่ะได้เรียนรู้สิ่งสูงซึ่งวันนี้มันไม่เกิดนะครับอย่างแม่ค้าขายน้ำนมผู้ขายเดี๋ยวเลยเพราะเขาไม่เข้าใจนะครับก็อยากเรียนถามว่ารัฐบาลเองเห็นปัญหานี้ไหมแล้วมีแนวทางในการแก้ปัญหาจริงๆครับดีมากครับอย่างที่บอกไงว่าโลกในอนาคตเนี่ยมันไม่ได้ทุกคนตามดิจิตอลไปทันหมดถูกไหมคนที่ตามมันจะเกิดแกปมหาศาลระหว่างคนที่เป็นดิจิตอลกับคนที่ไม่ดิจิตอลเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลถึงรู้ว่าปัญหานี้จะเกิดเพราะฉะนั้นในส่วนนึงก็คือคนที่ไปไล่กับโลกทันก็ไปเลยเราก็เรื่องอะไรเป็นเนวรัดเข้าถูกไหมล่ะแต่ส่วนนึงล่ะที่ไม่ได้สามารถตามทันจะทำยังไงนี่คือสาเหตุหนึ่งที่พวกเราได้ยินได้ฟังก็คือทำไมเราถึงต้องเน้นเกษตรเราทำไมถึงเน้นการท่องเที่ยวทำไมเราถึงเน้นกองทุนหมู่บ้านเราทำไมถึงต้องเน้นในเรื่องของโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเปลี่ยนจากเมืองตอนนี้นโยบายถ้าพวกเราตามนะมันจะเปลี่ยนจากนโยบายท่องเที่ยวเมืองหลักเป็นเมืองรองเปลี่ยนเป็นการท่องเที่ยวระดับชุมชนก็เพราะว่าเรารู้ว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งตามโลกไม่ทันแน่ณวันนี้อย่างน้อยไปอยู่ในเซกเตอร์ที่ทำให้เขาอยู่ที่ฐานรากและเข้มแข็งขึ้นนะครับนี่คือเหตุหนึ่งสำคัญที่บอกว่าเหมือนกับกลุ่มหนึ่งไปสู่ดิจิตอลเด็กกลุ่มหนึ่งก็ไปสู่เรื่องครีเอทีฟหรือ culture นะครับซึ่งก็คือตรงนี้เป็นฐานที่สำคัญมากเราไม่ได้บอกว่าเราจะทิ้งคนเหล่านี้ถูกไหมฮะท่านนายกถ้าพวกเราได้ยินได้ฟังท่านนายกคือเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่มาบอกว่าไปข้างหน้าเนี่ยไปไม่ได้กันทุกคนหรอกมันมีการไล่ตามไม่ทันอยู่แล้วเพราะโลกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถูกไหมประเด็นคือจุดทศาสตร์ของรัฐบาลชุดนี้ถึงมี2 ข้าง 2 ขาขาหนึ่งคือพวกที่ไปได้ไปก่อนแต่พวกที่ไม่ไปไม่ได้จะอยู่ยังไงนะครับนี่คือถ้าเมื่อวานเพื่อมีการประชุมกับท่านรองนายกสมคิดเรื่องประชารัฐเราบอกตอนนี้ประชารัฐให้พับสนามเล่น2สนามเลยสนามหนึ่งคือไปสู่ 4.0 เพราะประชาชนคือเอกชนเยอะใช่ไหมไปสู่ 4.0 เลยเด็กขาหนึ่งคือทำงานที่ลดความเดือดร้อนก็คือลงมาที่ฐานรากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเน้นเรื่องของเซอร์วิสเซกเตอร์ซึ่งเซอร์วิสเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันคนส่วนใหญ่ยังอยู่ในเซอร์วิสใช่ไหม 60% ของ GDP เนี่ยมันมาจากเซอร์วิสคนยังพัฒนาได้อีกเยอะเซอร์วิสมันสามารถใช้เทคโนโลยีง่ายๆแต่มันจะเหมือนใช้แอปพลิเคชันอะไรแต่คนบ้านเรามันมีหัว creativity มันมี service mind สามารถเล่นได้อีกเยอะคนส่วนนี้จะถูกแอบซ่อนนะครับเพื่อจะลดความเดินล้ำกับคนที่จะไปไกลระดับโลกผ่านดิจิตอลหรืออะไรก็ตามนั่นคือการตอบโจทย์ข้อที่หนึ่งนะครับในเรื่องที่สองก็คือเรื่องของที่บอกว่าชาวนาไม่มีที่ดินไม่มีอะไรคือมันก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับนี่คือโครงสร้างแน่ดีที่ต้องแก้ไขเยอะนะครับแต่ณวันนี้ต้องถามว่าชาวนานี่ใช้ที่ดินเพื่อทำให้เกิดพอดักไม่ใช่ณวันนี้คือชาวนาต้องใช้ปัญญาณวันนี้ชาวนาที่แท้จริงคือใช้สองอย่างนะครับคือใช้เรื่องของเทคโนโลยีกับใช้เรื่องของการจัดการคำถามก็คือว่าเฮ้ยสากลบ้านเรามันยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยทั้งที่สากลควรจะเป็นตัวให้คำตอบถูกไหมว่าเราจะรวมพลังแล้วก็เอาถามง่ายๆลอจิกง่ายๆคือเมื่อรวมนาแปลงใหญ่ได้กลไกสำคัญคือตัวองค์กรที่จะไปบริหารในนาแปลงใหญ่ที่ไปเชื่อมต่อตลาดนั่นคือสากลแต่บ้านเราอุปสรรคสำคัญก็กลายเป็นเรื่องของสากลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรากำลังค่อยกดล็อกเรื่องพวกนี้นะครับแต่ในที่สุดมันอาจจะแก้ด้วยวิธีเดิมๆไม่ได้เพราะว่าในอนาคตถามว่าชาวทำจะให้ทุกคนเป็นคนที่เป็นชาวนาเดิมจะให้ผมเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ผมว่าคงทำได้ไม่เกิน 10-20% แต่สิ่งที่เราสนใจมากกว่าคือให้ new generation ละเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพราะนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นชาวนาคนเดิมคำถามก็คือมันต้องเปลี่ยนไปและณวันนี้ต่อไปมันไม่ใช่ว่าที่ดินเราเยอะแล้วเราจะได้เปรียบไม่ใช่นะครับณวันนี้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในเขาเรียกว่า land factory คือเป็นโรงงานปลูกพืชนี่คือถ้าพวกเราไปเติมไปสังเกตดูในโซเชียลในเมื่อในเมื่อ2-3คลิปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วออสเตรเลียทำไมปลูกทุเรียนได้แล้ว
ือนของไทยเป๊ะใช่ไหมเพราะเขาผูกในโรงเรือนแล้วไงเขาพูดเขาเลือกไปทาง factory คือเป็นโรงเหมือนโรงงานแต่อยู่ในโฮสต์ซิสเต็มอีกหน่อยเนี่ยไอ้สิ่งนี่ก็เหมือนกับสิ่งที่เราพยายามมาปลูกพืชเมืองหนาวเนี่ยเขาก็ปลูกพืชเมืองร้อนและทั้งหมดไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่แล้วมันถูกอยู่ในทิชชู่ culture อยู่ในอะไรมาตรฐานเอามาแปะตรงทุกลูกเข้ากันนี่คือสิ่งต่างๆที่เราอยากต้องไปสู่จุดนั้นนะครับที่เราแก้ไขปัญหาเดิมๆอยู่เนี่ยในระดับหนึ่งแต่เราต้องจ้ำไปสู่จุดนั้นด้วยนี่คือถึงบอกว่า 4.0 จึงเป็นเรื่องปัญญาน่ะมันก็จะไปสู่คำถามที่สามว่าการศึกษาเราอ่ะนะในเมื่อถ้าการศึกษาเราดีทุกอย่างจะดีหมดเพราะการศึกษาที่เปลี่ยนผ่านมาปัญหาคือความเหลื่อมล้ำทางโอกาสทางการศึกษาไงเมื่อโอกาสทางการศึกษามันเหลื่อมล้ำมันเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งของความเหลื่อมล้ำที่เหลือทั้งหมดนี่คือที่ทำไมท่านนายกจึงผลักดันในเรื่องของกองทุนสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาคือเพื่อไงคนจนทุกคนจะต้องมีแต้มต่อตรงนี้ในเรื่องการศึกษานี่คือที่มาของการที่ทำไมเราถึงต้องพยายามเร่งให้นะครับกระทรวงดีอีทำเรื่องของอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านให้เสร็จแต่ไม่ใช่แค่แล้วเสร็จแล้วจบมันจะต้องทำยังไงที่จะทำให้ประโยชน์ที่ใช้จากเรื่องของอินเทอร์เน็ตใช่ไหมไม่ว่าเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอีคอมเมิร์ซเรื่องของวิสาหกิจชุมชนจะทำให้เกิดกันได้เพราะฉะนั้นคือประเทศไทยเนี่ยปัญหาต่างๆมันสะสมมาผมมาพอสมควรดังนั้นมันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะค่อยๆแกะค่อยๆทำนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกถูกที่เหลือไม่ยากแต่ถ้าเราไม่คิดติดถ้าเราควรจะดื้อไว้กระดุมเม็ดไหนไม่สนนะติดไปก่อนเร็วๆก็อาจจะต้องเรามาลบใหม่ผมคิดว่าอย่างตอนนี้เหมือนบทเรียนที่ผมเคยได้จากรองประธานาธิบดีจีนที่ชื่อมาดามกูอีรองนายกจีนตอนนั้นผมกับท่านสุขวิทย์มีโอกาสได้ไปแล้วก็ไปชื่นชมท่านว่าโอ้โหจีนที่พัฒนาเร็วมากเลยนะเทียบกับนั่นแกสอนกับสอนมวยเราครับแกบอกว่าจีนเนี่ยโง่ติดอยู่ในกำดักของฝรั่งที่บอกยิ่งเร็วยิ่งดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยยิ่งเร็วยิ่งดีของจีนเลยนำมาสู่ pollution นำมาสู่ corruption นำมาสู่ความเหลื่อมล้ำมากมายณวันนั้นคือเมื่อ10ปีที่แล้วแกบอกจีนกำลังเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจทั้งหมดเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาจากยิ่งเร็วยิ่งดีเป็นยิ่งดียิ่งเร็วคือเมื่อดีแล้วมันจะเร็วเองผมว่าเราอยู่ในจุดนั้นคือถ้ามันดีจริงนะเดี๋ยวมันจะเร็วเองเพราะนั้นตรงนี้ใจร้อนไม่ได้ตอบหมดอย่างรู้สึกจะมี4ข้อตอบไป3ข้อเลยจำไม่ได้ข้อครับเรียนท่านดร.สุวิทย์เมษินทรีกระบอกพันธุ์รีคือเอสาบวกอินทรีเมษินทรีครับนะครับก็คือไม่ทำอะไรสมาร์ทหรือสนธินะสินทรีนะครับคือเมษาบวกอินทรีเป็นเมษินทรีคือนักสกุลผมที่แปลให้อ่านผิดให้เขียนผิดนะครับบอกไม่เซ็นซี่เขียนออกมาเป็นเขียนอีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็นที่ปกติครับท่านดร.สุวิทย์เมษินทรีครับกับผมพันรีประชญาตาคำในนามของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาให้การปัญญาพิเศษกับพวกเราในวันนี้นะครับพวกผมก็ได้มีความเข้าใจในเรื่องของไทยแลนด์ 4.0 มากขึ้นนะจากที่แต่เดิมเนี่ยยังคิดว่าแล้วทหารเราจะก้าวไปใน 4.0 ยังไงนะครับในคำตอบของผมนะครับก็ได้คำตอบว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะเคลื่อนไปด้วยนวัตกรรมแต่เราจะไม่ทิ้งยุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าซูรูกล่าวไว้ว่ายุทธศาสตร์ที่ขาดด้วยวิธีเนี่ยมันก็เหมือนกับการชนะอย่างช้าๆแต่ยุทธวิธีที่ไม่มียุทธศาสตร์เนี่ยมันคือคนไทยความพ่ายแพ้ครับครับและในโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเรียนเชิญครับ